าจารย์ต้นวีรยุทธการชูชัดนะครับจากพรรคประชาชนมาคุยกันอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ศิโรวันนี้ให้โจทย์ยากไปเลยคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วบอกเฮ้ยถ้าเราจะมองผ่านสายตาพรรคประชาชนเนี่ยชวนใครมาคุยดีก็เลยจิ้มกันอ่ะงั้นเอาอาจารย์ต้นเพราะว่าเป็นทีมเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เป็นคนที่ดูนโยบายเรื่องเศรษฐกิจของพรรคด้วยเพราะฉะนั้นให้การบ้านไปให้โจทย์ยากไปแล้วอาจารย์ก็ส่งมาให้ผมหลายประเด็นด้วยกันนะในเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาลองไล่ๆกันดูแวบแรกที่ฟังในสัปดาห์ที่แล้วฟังแล้วหนักใจเลยมั้ยในการต่อสู้กันทางการเมืองว่าโอ้โหงานเข้าแล้วพรรคประชาชนเจอคุณทักษิณมาฉายภาพขายฝันขายนโยบายชวนให้ประชาชนหลายคนตื่นเต้นบอกเฮ้ยทักซิโนมิกกลับมาแล้วมันเหมือนนั้นมั้ยมันเหมือนคุณน็อกเล่นเกมแล้วเจอบอสใหญ่ลาสบอสการเจอบอสใหญ่เนี่ยมันทำให้เกมมันสนุกขึ้นถูกมั้ยครับแทนที่คุณจะต้องฟังจากปากต่อปากบอสจริงเลยมาอันดับ2มาอันดับ3มาอันดับ4อ่ะคราวนี้บอสใหญ่พูดเลยว่าคิดยังไงกับเรื่องอะไรเช่นดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยสุดท้ายคนที่พูดรายละเอียดคนแรกก็กลายเป็นบอสใหญ่นะครับดังนั้นผมคิดว่าในแง่นึงมันทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นว่าเขาคิดอะไรตกลงพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนี้คิดน่าจะคิดอย่างไรดังนั้นผมคิดว่าในแง่นี้ความชัดเจนดีขึ้นและทำให้ข้อถกเถียงมันก็ดีขึ้นด้วยครับแต่ว่าฟังแล้วกลัวไหมครับเพราะว่าบางคนบอกว่าโอ้โหพอพรรคประชาชนเจอคุณทักษิณพูดเนี่ยแบบทั้งพรรคเครียดกันมากไปไม่เป็นวันไหวเสาร์ที่นี้หลับนอนหลับไหมครับหน้าตาดูเครียดไหมครับเนี่ยเสาร์ที่นี้นอนหลับไหมเจอคุณทักษิณมีทริปไปงานที่ต่างประเทศพอดีแต่ก็ติดตามคุณทักษิณอยู่แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นมันเหมือนกับสมัยผมเริ่มเรียนเศรษฐศาสตร์ปริญญาโทและทำวิจัยมันคือช่วงรัฐบาลทักษิณพอดี2544ถึง2549ใช่ๆดังนั้นความทรงจำยุคนั้นมันย้อนกลับมาเลยครับว่าเพราะคุณทักษิณตอนนั้นจะจัดรายการรายสัปดาห์แล้วก็จะมีเรื่องใหม่ๆมาพูดรายสัปดาห์เลยแล้วสังคมก็จะเรียกว่าผ่านไปเดือนนึงเรื่องมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าประเด็นนั้นก็เปลี่ยนไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องพลวัตของประเด็นมันจะเร็วมากความรู้สึกของการฟังคุณทักษิณก็เหมือนกันเพราะคุณทักษิณวันนั้นผมว่าพูดไม่ต่ำกว่า20เรื่องนะครับแล้วแปลเนี่ยมันสะท้อนว่าเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ2540มาก่อนนะครับมันแวบแรกมันคือความทรงจำยุคนั้นย้อนกลับมาเลยกลับไปนึกถึงอดีตเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วการเมืองไทยก็วนอยู่ประมาณนั้นเหมือนกันแต่ผมคิดว่าในรายละเอียดก็มีจุดที่น่าชวนคุยหลายเรื่องจริงๆคำถามแรกที่ผมแวบในใจเลยนะคือทำไมมันมีพลังมากกว่า Ignite Thailand คิดไหมครับโจทย์นี้คนพูดจะบอกเฮ้ยกลายเป็นว่ารัฐบาลเพื่อไทย1ปีที่ผ่านมาภายใต้คุณเศรษฐาเนี่ยไม่มีรูปแบบที่อย่างนี้คืออาจจะนโยบายเดียวกันนะพูดเหมือนกันแต่น้ำหนักเวลาออกหมัดไปเนี่ยคนรู้สึกว่าคุณทักษิณออกหมัดแล้วโอ้โหมันมีพลังแล้วตอน Ignite Thailand มันมีสไลด์ข้างหลังมีข้อมูลมีรายละเอียดมีการเตรียมพร้อมที่ผมว่าเตรียมมาเป็นเดือนอ่ะนะครับแต่ทำไมพอสื่อสารออกมาแล้วคุณทักษิณกับสื่อสารได้ทรงพลังกว่าผมคิดว่าเนี่ยเป็นคำถามที่เอ๊ะแรกที่รู้สึกน่าสนใจโอเคในแง่นึงทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตัวละครอย่างคุณทักษิณเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญทางการเมืองของฝั่งเพื่อไทยและรัฐบาลนี้มากที่สุดแต่ผมคิดว่าเรื่องท่าทีและวิธีการพูดก็ทำให้คนติดตามแล้วก็เรียกว่าสนใจและรู้สึกอินอ่ะมันเหมือนกับคนที่เคยเหมือนคุณเหมือนเจ้าสัวมาพูดเรื่องการหาเงินให้คุณฟังใช่ไหมครับมันเหมือนคนที่เหมือนกับผ่านโลกมาเยอะแล้วมาเล่าด้วยน้ำเสียงที่ไม่ต้องลงรายละเอียดมากพูดผิดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมอ่ะมันแสดงให้เห็นเหมือนความเป็นถ้าในศัพท์เศรษฐศาสตร์เขาจะได้คุณพ่อรู้ดีนิดหนึ่งมันจะมีความเป็นเฮ้ยผมรู้ว่าจะจัดการยังไงเรื่องนี้ทำอย่างนี้แหละประมาณนี้ไม่ต้องลงดีเทลเยอะแต่ว่าพูดแล้วคนรู้สึกว่ารู้ทิศทางว่าจะไปทางไหนเพราะถ้าสังเกตนะครับสักวันสองวันถัดมาก็จะมีคนเอานโยบายคุณทักษิณมาเรียงทางซ้ายสรุปให้ทางขวาบอกว่าหุ้นตัวไหนที่ควรซื้อซึ่งสะท้อนทั้งความน่าสนใจและความน่าผิดหวังเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงสิ่งตรงนี้มันก็แปลงมาเป็นความสนใจต่อหุ้นที่คุณควรจะซื้อเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำกำไรซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะคุยกันต่อว่ามันมีความน่ากลัวยังไงทีนี้ไอ้คำว่าคุณพ่อรู้ดีของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็มีคนตั้งคำถามเยอะว่าเวลาคุณพ่อรู้ดีหลายครั้งเนี่ยคุณพ่อรู้มั่วก็มีคุณพ่อผู้ช่วยก็มีนะครับฟังแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการให้เกรดเนี่ยการที่คุณทักษิณเล่นบทคุณพ่อรู้ดีเนี่ยสมมติเกรดเต็มคะแนนเต็ม10ครับนะครับคุณพ่อรู้ดีในคะแนนคุณจะได้เท่าไหร่เทียบกับการอาจจะมีการพูดมั่วอาจจะมีการพูดที่ไม่มีรายละเอียดเกรดเฉลี่ยเนี่ยคะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่กันผมว่าอันเนี้ยขึ้นกับมุมมองเลยว่าคุณให้น้ำหนักแบบไหนอยู่มองจากมุมแว่นตาหรือข้างไหนเพราะว่าในแง่นึงผมคิดว่า
พลังของคุณทักษิณและประเด็นของทักษิณนะมันขับเคลื่อนให้ในแง่หนึ่งอ่ะวิธีคิดแบบเหลืองแดงมันกลับมาถ้าคุณมองแบบเส้นสีแดงที่ยอมรับการเมืองบ้านใหญ่การเมืองอุปถัมภ์คุณทักษิณจะได้คะแนนร้อยเต็มร้อยแต่ถ้าคุณมองจากมุมการเมืองคนดีแบบสีเหลืองในอดีตวิธีคิดแบบคุณทักษิณก็จะตกติดลบและสร้างความก่อกวนความน่ากังวลใจกับคนกลุ่มนี้เช่นเดียวกันดังนั้นผมคิดว่าในแง่วิธีคิดเนี่ยก็สะท้อนความขัดแย้งแบบเดิมที่เรานึกว่ามันหมดไปแล้วให้มันกลับมาอีกครั้งโอเคแต่เกมการเมืองมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะมันมีตัวแปรเรื่องพรรคก้าวไกลต่อพลังประชาชนต่อประชาชนเปลี่ยนเกมเหมือนกันแต่ว่าในแง่ของคนที่มองคุณทักษิณว่าจะชอบไม่ชอบอ่ะมันจะคล้ายๆยุคเดิมเลยคือจะมีคนที่ให้10เต็มกับคนที่รับไม่ได้เลยมันจะกลายเป็นอย่างนี้แทนทีนี้ถ้าถามอาจารย์ต้นในฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับให้คะแนนการพูดคราวนี้แบบไหนในเลนส์ที่ไม่ใช่เรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงแต่เป็นเลนส์ของการความสมเหตุสมผลของคำอธิบายนะครับมีคำอธิบายที่ช่วยมากขนาดไหนมีคำอธิบายที่ดีมากขนาดไหนส่วนในนี้ในการประเมินคุณค่าของคำพูดคุณทักษิณในแง่มุมของเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นยังไงคำถามแรกที่ผมพยายามทำความเข้าใจคือตกลงเราคิดว่าวิธีคิดเศรษฐกิจแบบทักษิณทักษิณโนมิกยุค2567มันคืออะไรและคำถามรองมันจะเป็นว่าต่างจากทักษิณโนมิก 1.0 ไหมถ้าเราเรียกตรงนี้ว่าทักษิณโนมิก 2.0 นะครับครับงั้นทักษิณโนมิก 2.0 ก่อนทักษิณ 2.0 มันน่าจะประมาณไหนเท่าที่ฟังนะครับผมคิดว่าถ้ามองแบบผิวเผินมันจะเสมือนการเป็นตลาดเสรีเพราะว่าคุณทักษิณจะพูดว่าพยายามดึงต่างชาติเข้ามาใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวควรจะกลับมาใครเก่งควรจะดึงให้เขามาลงทุนในประเทศไทยและในอีกด้านนึงก็คือใช้ทรัพยากรให้เต็มที่มันมีความแบบกระตุ้นให้เกิดการใช้ resource based economics มากขึ้นนะครับเช่นเรามีฐานที่จะดึงคนได้เราควรจะไปทำ entertainment complex ใช่ไหมหรือว่าแลนด์บริดจ์ก็ควรจะกลับมาใช่ไหมตัวภาษีแล้วก็ถ้าเรื่องพลังงานมีปัญหาใช่ไหมไม่ต้องแก้เรื่องสัมปทานไม่ต้องทำอะไรแต่ไปหาแหล่งพลังงานใหม่ใช่ไหมครับจะเป็นวิธีคิดแบบไม่ทำอะไรกับระบบเดิมนะครับแล้วก็เปิดอันนี้คือผมพูดว่าเหมือนนะดูผิวเผินเหมือนตลาดเสรีแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณเชื่อในตลาดเสรีจริงคนละเรื่องกับการเชียร์ทุนใหญ่ตลาดเสรีเชื่อในการแข่งขันใช่คนที่ทำทุนตลาดเสรีแบบโดยอุดมการณ์นะครับเชื่อว่ายิ่งมีการแข่งขันยิ่งดีกับตลาดใช่ไม่ได้โปรทุนใหญ่แต่ไอเดียของคุณทักษิณมันซ่อนความโปรทุนใหญ่เอาไว้ข้างในนะครับเช่นคุณทักษิณพูดเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตว่าจะส่งผลกระทบ3เด้งใช่ไหมครับเป็นยิงนกยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวใช่ไหมครับกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยคนใช้ดิจิตอลมากขึ้นแล้วก็ในอนาคตอาจจะทำโครงการเช่นออกบอลหรืออะไรผ่านแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันหายไปมันคือวิธีคิดว่าแล้วมันไปส่งเสริมตลาดค้าปลีกยังไงเพราะว่าอันนี้รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเงินมันไหลลงไปอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเข้าสู่ร้านค้าปลีกขนาดเล็กแต่ว่าเป็นเชนใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กเนี่ยสูงไม่ต่ำกว่า 45-50% ของเงินก็มีโอกาสที่จะทำให้การแข่งขันในตลาดมันยิ่งกระจุกตัวมากขึ้นเพราะเราเคยมีการเรียกว่าควบรวมครั้งใหญ่ตอนปี63แล้วก็เป็นดีล 300,000 กว่าล้านบาทถ้าเป็นในต่างประเทศนะครับดีลอย่างนี้จะโดนปรับเงินเป็นอย่างน้อยหรือจะโดนให้แยกความเป็นเจ้าของในบางพื้นที่เพราะบางพื้นที่อ่ะมันจะเหลือแค่ร้านเดียวเจ้าของเดียวแล้วคุมทั้งอำเภอเลยถ้าเป็นในต่างประเทศอย่างน้อยจะต้องให้ความเป็นเจ้าของแยกกันเพื่อให้เกิดการแข่งขันสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่คุณทักษิณไม่ได้พูดดังนั้นต่อให้ผิวเผินดูเสมือนการเป็นตลาดเสรีแต่ผมคิดว่าโดยเนื้อในอ่ะมันมีความเรียกว่าโปรทุนใหญ่เป็นพิเศษนะครับคือคุณทักษิณเนี่ยเหมือนกับเอาทุนใหญ่มาเติมแต่ไม่ได้ทำให้การกระจายตัวของทุนมันเกิดใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ก็เช่นเอาเรื่อง entertainment complex นะอย่างเรื่องคาสิโนเนี่ยนะครับถ้าถามว่าควรจะ legalize ทำให้มันถูกกฎหมายไหมในมุมของก้าวไกลต่อประชาชนเองเนี่ยก็เห็นด้วยกับไอเดียโดยหลักการนะครับว่าควรจะ legalize เพราะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเศรษฐกิจใต้ดินเศรษฐกิจใต้ดินมันก่อให้เกิดการ corruption อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเกิน 50% ด้วย 50% นี่มันตัวเลขแบบสมัยทักษิณโนมิกยุคหนึ่งผมว่าตอนนี้ตัวเลขยุคอาจารย์ผาสุกทำวิจัยอาจารย์แล้วคุณผาสุกคุณทักษิณก็เป็นลอกมาใช่คุณทักษิณก็เป็นลอกแล้วตอนนั้นมันยังไม่รวมพวกการพนันออนไลน์อะไรที่มองดานผมว่าตอนนี้เผลอๆอาจจะดับเบิลเพราะฉะนั้น GDP จริงไปแล้วแนวคิดเรื่องการเอารายได้จากเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาเนี่ยทุกคนเห็นด้วยมานานแล้วแต่ผมอยากจะทอนว่าถ้าคุณอยากเอาเรื่องนี้มาคิดในเศรษฐกิจไทยปัจจุบันจริงๆคุณควรจะคิดเรื่องกระจายความเจริญไหมอย่าลืมว่าเวลาเขาทำคาสิโนในต่างประเทศอ่ะเขามักจะนึกถึงอ่ะที่อเมริกาทำที่ไหนครับเวกัสเวกัสซึ่งเป็นที่ที่คุณต้องขับรถไกลมันเป็นทะเลทรายใช่ไหมครับจากซานฟรานซิสโกครึ่งสองชั่วโมงใช่ไหม
ขับไปด่าไปเมื่อไหร่จะถึงนะครับหลับแล้วหลับอีกมันก็ดึงคนไปได้ใช่ใช่ไหมเพราะเป้าหมายเขาคือทำให้ความเจริญมันไปอยู่ใช่ขึ้นในจุดที่มันมีปัญหาถ้าของเราก็อาจจะเป็นเขตที่มันแห้งแล้งหน่อยใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าคุณคิดเรื่องนี้จะรีคอลไลซ์แต่คุณกับพร้อมที่จะให้สัมปทานกับทุนขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขตเมืองอยู่แล้วผมคิดว่าเป็นวิธีคิดคนละแบบเลยถ้าเป็นประชาชนทำพักประชาชนทำก้าวไกลก่อนเนี่ยนะคิดเคยเสนอเนี่ยคือเราต้องการดึงคนไปยังที่ที่ปกติมันไม่มีคนใช่ไหมครับดังนั้นอันเนี้ยก็สะท้อนว่าต่อให้คุณคิดเรื่องลีกอลไลซ์เหมือนกันแต่ฐานคิดคนก็ต่างกันแล้วว่าคุณจะเริ่มต้นเรื่องนี้ยังไงแล้วถ้าคุณเชื่อในตลาดเสรีจริงๆอ่ะคุณต้องกล้าประมูลให้เพราะผมเชื่อว่ามีบริษัทที่ทำคาสิโนในต่างชาติที่สามารถเสนอผลตอบแทนให้กับรัฐบาลสูงกว่าบริษัทไทยได้แต่ถ้าคุณจำกัดใช่ไหมถ้าคุณจำกัดเฉพาะเครือข่ายหรือว่าบริษัทไทยซึ่งมันก็มีข่าวออกมาบ้างนะครับว่าบริษัทไหนที่น่าจะได้สัมปทานนี้นะครับก็มีความเสี่ยงอยู่ว่าผลตอบแทนที่รัฐได้คุ้มหรือไม่ใช่ดังนั้นผมคิดว่าต่อให้วิธีคิดเดียวกันว่าอยากรีก็ไลฟ์สิ่งที่มันอยู่ใต้ดินแต่วิธีทำผมว่ายุคนี้นะยุคปี67นะ okay, วิธีทำนี่เป็นเรื่องสำคัญว่าทำไมคาสิโนไม่ยิงปืนนัดเดียวให้นกมันได้หลายตัวบ้างทำไมถึงไม่กระจายความเจริญบ้างตกลงมันตอบโจทย์อะไรถ้ามองในความต่างเราเห็นแล้วคุณทักษิณเน้นในเมืองในกรุงเทพแต่ที่เมื่อสักครู่อาจารย์ต้นบอกว่าถ้ามองในมุมก้าวไกลที่พรรคประชาชนปัจจุบันเนี่ยคืออยากขยายถ้าจะทันนะถ้าจะตอนนั้นผมไม่แน่ใจถามตรงนี้แล้วกันว่าจังหวัดไหนมีจังหวัดไหนที่เล็งไว้ในใจไหมครับว่าถ้าจะทำเนี่ยจะทำพื้นที่ไหนบ้างตอนนั้นที่เคยเสนอกันไม่เราไม่ได้ลงรายละเอียดถึงขั้นจังหวัด okay. แต่แน่นอนผมคิดว่าสามารถดูในเชิงทราฟฟิกว่าคนไม่ค่อยไปที่ไหนแล้วตรงไหนที่มันมีความแร้งแค้นและทำอุตสาหกรรมหรือทำเกษตรอื่นไม่ค่อยได้แล้วถูกไหมครับดังนั้นพื้นที่มันก็จะเหมาะกับการดึงคนไปแต่ต้องเลกูเลทให้ดีนะหมายความว่าออกแบบให้มันไม่ได้เกิดปัญหาคอร์รัปชันตามมาควบคุมคนเข้าถ้าไปดูที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยตรงมารีนาเบย์จะมีการสกรีนคนที่ค่อนข้างชัดเจนแบ่งเลยถ้าคุณต่างชาติคุณคนในคุณใช้เงินได้เท่าไหร่แต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเรคคอร์ดที่ชัดเจนผมกำลังรู้สึกว่ามันมีคนตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าถ้าคุณทักษิณทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือบอลเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ทำแบบที่อย่างอาจารย์ต้นพูดคือแบบเวกัสคือไปอยู่นอกพื้นที่หรือมารีนาเบย์แต่มันจะทำแบบที่สมเด็จฮุนเซนทำนะครับนั่นคืออยู่ในคอมเพล็กซ์ของคนมีเงินแล้วก็เป็นคอมเพล็กซ์หรือที่ดินที่เจ้าที่ดินรายใหญ่เนี่ยเป็นเจ้าของแล้วลากราคาที่ดินขึ้นมาคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชามากกว่ามันจะค่อนไปทางวิธีคิดแบบนั้นคือพอสมมติมีการลงทุนแบบนี้แล้วมีคนแห่มาใช้เงิน GDP มันจะขึ้นแน่นอนถูกแต่ GDP ขึ้นแล้วอ่ะมันเกิดประโยชน์กระจายตัวกับใครบ้างคือผมคิดว่าถ้าเป็นแบบประชาชนจะพยายามเสนอว่าคิดควบไปเลยว่าออกแบบแล้วมันกระจายเนี่ยเริ่มตั้งแต่โลเคชันเลยถ้าคุณโลเคชันคุณไปที่ไหนแล้วการออกแบบว่าใครควรจะได้รับสัมปทานและผลตอบแทนกับรัฐเท่าไหร่และมีการกระจายตัวเชื่อมโยงกับพื้นที่แค่ไหนเพราะสมมติคุณทำเอนเตอร์เทนเมนต์คุณสามารถใส่สิ่งอื่นเข้าไปนั้นได้นะคุณจะเอาของท้องถิ่นคุณจะเอาอะไรอย่างไรให้คนรู้สึกว่าเศรษฐกิจท้องถิ่นได้ประโยชน์ด้วยสุราท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าท้องถิ่นถ้าตั้งโจทย์เรื่องกระจายรายได้ไปคู่กันนะมันจะเป็นวิธีคิดอีกแบบนึงเลยแต่เวลาคุณทักษิณพูดเรื่องเศรษฐกิจตั้งแต่ยุคปี40จนถึงปัจจุบันโจทย์ของคุณทักษิณไม่ค่อยเป็นเรื่องกระจายรายได้นะครับโจทย์ของคุณทักษิณคือการทำให้เศรษฐกิจโตแล้วก็เชื่อว่าเงินมันจะไหลไปเองนี่ผมเข้าใจถูกไหมว่าวิธีคิดแบบคุณทักษิณเนี่ยเรื่องหลักไม่ใช่เรื่องกระจายรายได้แต่คือการลากรายใหญ่ให้โตแล้วเชื่อว่าเงินมันจะค่อยๆไหลไปแบบ trickle down effect อะไรพวกนี้ซึ่งประสบความสำเร็จพอสมควรในยุค2540ครับทีนี้ผมคิดว่ามันมีบริบทนึงมันมีหลายปัจจัยที่คุณทักษิณหรือรัฐบาลเพื่อไทยปัจจุบันไม่ค่อยให้เครดิตเท่าที่ควรที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการส่งออกอย่าลืมว่าวิกฤตต้มยำกุ้งอะครับในความหายนะต่างๆสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืนมันคือค่าเงินบาทใช่อยู่ๆค่าเงินบาทถูกลงในสายตาของต่างชาติครับครึ่งนึงแปลว่าสินค้าที่คุณเคยขายได้อะแต่ไม่ได้ขายดีมากอะอยู่ๆราคามันดรอปลงไปครึ่งนึงคุณกระโดดเลยนะที่เราพูดกันว่าเศรษฐกิจยุคพลเอกเปรมช่วงชัชวาลเนี่ยเป็นเศรษฐกิจส่งออกไหมต้องดูตามตัวเลขยังไม่เป็นนะครับตอนนั้นส่งออกต่อ GDP ประมาณ 20-30% เองแล้วยุค1990ที่เราเติบโตสูงอะส่งออกก็ประมาณสัก 40% ของ GDP แต่พอค่าเงินเปลี่ยนชั่วข้ามคืนในวิกฤตต้มยำกุ้งส่งออกกลายเป็นหัวหอกหลักของเศรษฐกิจ 70%ต่อ GDP เราก้าวเศรษฐกิจไทย
พึ่งกลายเป็นเศรษฐกิจส่งออกจริงจังเมื่อหลังต้มยำกุ้งดังนั้นต่อให้คนตกงานในเซกเตอร์อื่นนะครับเช่นเซกเตอร์การเงินคุณก็มีที่รองรับก็คือเซกเตอร์ส่งออกยานยนต์นี่กลายเป็นตัวดูดซับแรงงานฮาร์ดดิสก์ไดฟ์เกิดขึ้นในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วทุกภูมิภาคแล้วคนก็สามารถเข้าไปรองรับตลาดตรงนั้นได้เป็นตลาดแรงงานใหญ่ที่รับคนไปดังนั้นแต่แบ็คกราวน์เนี้ยไม่เคยถูกพูดถึงเลยว่าเศรษฐกิจไทยกลายเป็นเศรษฐกิจส่งออกแล้วส่งออกกลายเป็นตัวดูดซับกำลังแรงงานแล้วก็ทำให้เรา GDP growth ดีในตอนนั้นถ้าคุณไม่เข้าใจตอนนี้ลมส่งออกเราไม่มีเราจะดูเบาพลังต่างประเทศมากเกินไปเราจะดูเบาพลังภายนอกแล้วเราคิดว่าเราเก่งไงนึกออกไหมสมมติเราคิดว่าเรารวยมายังไงเราตัดปัจจัยภายนอกไปเลยเราคิดแต่ว่าเป็นเรื่องของเราล้วนๆอ่ะสุดท้ายเวลาเราวิเคราะห์เราเจออีกวิกฤตหนึ่งสถานการณ์หนึ่งเราจะไม่เข้าใจเลยว่าในอดีตเราเคยได้รับพลังลมหนุนจากคลื่นกระแสนี้เศรษฐกิจไทยก็เช่นเดียวกันตอนนั้นเนี่ยปี2540กลางทศวรรษ2540ไม่มีเวียดนามยังไม่โตจีนเพิ่งเริ่มเปิดประเทศเพิ่งเข้าสู่ WTO มาเลเซียยังสะบักสะบอมอยู่อินโดก็พอกันดังนั้นเวลาต่างชาติเขามองมามันก็ปิ๊งที่ประเทศไทยนะครับแล้วตัวไทยเองก็มีความโดดเด่นหลายเรื่องที่พร้อมจะทะยานขึ้นไปรับอานิสงส์จากกระแสโลกตอนนั้นพอมันไม่มีตอนนี้เกมมันเปลี่ยนเลยเช่นคุณทำถ้าคุณทำแลนด์บริดจ์เมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะผมคิดว่าคนสายตาชาวโลกเลยแห่มามองที่ไทยเอาด้วยแต่พอเป็นปีนี้ทศวรรษนี้คุณทำไม่เหมือนเดิมแล้วคืออาจารย์กำลังโอเคถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีคิดอ่ะแล้วไม่มองคู่แข่งและไม่มองกระแสลมอ่านกระแสลมโลกที่ไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะผมคิดว่าการประเมินสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปผมฟังอาจารย์ต้นผมมีประเด็นนึงผมฟังแล้วรู้สึกเหมือนกันคือผมรู้สึกว่าเวลาคุณทักษิณพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะครับแกพูดเหมือนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของจักรวาล นะครับแล้วแกก็ไม่พูดถึงการประเมินคู่แข่งของไทยในอินดัสทรีต่างๆเลยนะครับว่าในสิ่งที่แกพูดเรื่องต่างๆเนี่ยประเทศอื่นๆเขาทำอะไรนะครับการทำเมกะโปรเจกต์ต่างๆที่แกทำเนี่ยประเทศที่เป็นคู่แข่งของเราเนี่ยเขาทำอะไรบ้างผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดโดยไม่พูดถึงความเป็นไปได้ของเรื่องต่างๆแล้วมันเป็นลักษณะของการขายฝันมากซึ่งมันก็โอเคนะครับสำหรับการขายฝันในประเทศที่คนไม่มีความหวังแต่ว่าการขายฝันที่มันไม่มีซับสแตนซ์เนี่ยในแง่หนึ่งมันคือการหลอกประชาชนได้เหมือนกันถ้าแยกเป็นเบสเคสกับเวิร์สเคสนะเบสเคสถ้าคุณทักษิณและรัฐบาลคุณแพทองธารทำได้ตามที่ผมคิดว่าเขามีหัวข้อหลักๆก็จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ดิจิตอลซึ่งอาจจะเป็นการแจกเงินสดส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแลนด์บริดจ์ใช่ไหมครับนี่จะเป็นหัวข้อหลักๆส่วนกระจายรายได้เขาอาจจะเป็นเนกาทีฟอินคัมแท็กซ์เดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีโมเดลเขาจะประมาณนี้โมเดลเขาจะประมาณนี้เบสเคสถ้าเขาทำได้ทุกอย่างแล้วค่อนข้างได้รับลมหนุนบ้างเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นประเทศที่โกรธอาจจะดีขึ้นหน่อยแต่การกระจายรายได้จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากขึ้นนะครับมันจะคล้ายๆกับฟิลิปปินส์ยุคที่เคยโตแต่ก็อาจจะซุกปัญหาหลายๆอย่างไว้ใต้พรมหรือดีสุดๆเลยนะผมมองว่าดีสุดๆเลยมันจะมีลักษณะคล้ายกับประเทศอังกฤษก็คือเป็นสวรรค์ของคนรวยถ้าคุณเป็นคนรวยจากที่ไหนคุณก็เข้ามาซื้อที่ดินซื้อคอนโดลงทุนต่างๆแต่คนในประเทศเริ่มเพราะในอังกฤษนะครับที่นำไปสู่กระแส Brexit ก็คือเขารู้สึกว่าต่างชาติเข้ามา คนที่เคยอยู่ในลอนดอนชั้นในอยู่ไม่ได้ซื้อไม่ได้แล้วต้องกระจายตัวออกไปแต่ว่ากลายเป็นคนต่างชาติเข้ามาอยู่กระจุกภายในหมดเลยแล้วต้นทุนชีวิตเขาก็ลำบากมากขึ้นเพราะของแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันจะเป็นโมเดลประมาณนี้โมเดลที่ดีที่สุดของตลาดเสรีที่เราเห็นในโลกปัจจุบันก็จะประมาณประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรแต่ผมคิดว่ามันเสี่ยงที่จะไปทาง worst case ซึ่งจะคล้ายๆกับฟิลิปปินส์ในอดีตหรือว่าเศรษฐกิจแนวลาตินอเมริกาอย่างชิลีอย่างเงี้ยชิลีนี่เป็นเจ้าพ่อของตลาดเสรีใช่ไหมครับ เปิดเสรีเลยต่างชาติชอบอะไรเข้ามาลงทุนแข่งขันกันเต็มที่ไม่ต้องมีกำแพงภาษีใครจะมาเป็นเจ้าของซื้อกิจการซื้ออะไรทำได้หมดตราบเท่าที่มันเปิดให้มีการแข่งขันแต่ชิลีก็เศรษฐกิจโตนะแต่ว่าความเหลื่อมล้ำก็เลวร้ายลงเรื่อยๆถ้าใครเคยไปซานติอาโกเมืองหลวงของชิลีนะครับมันจะเรียกว่าแบ่งกันเลยว่าเขตคนรวยคนนอกเมืองนี่ต้องไปอยู่ย่านใกล้ๆกองขยะกันหมดเลยที่เป็นคนชอบถ่ายมาใช่คนพื้นที่นะภาพเดียวกันแต่ครึ่งนึงรวยครึ่งนึงจนดังนั้นผมคิดว่าต่อให้เบสเคสมันก็ยังน่ากลัวต่อให้คุณทำสำเร็จในโมเดลแบบนั้นมันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีดังนั้นผมก็ยังเห็นว่าแนวทางอื่นน่าจะเหมาะสมกว่าคือมันต้องเป็น GDP ที่มันกระจายให้คนได้รับเค้กไปพร้อมกันถ้าคุณคิดว่าเค้กมันจะใหญ่ขึ้นแล้วคนจนจะได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสมมติฐานที่มันไม่เป็นจริงอีกต่อไปแล้ววันนั้นเนี่ยวันที่คุณทักษิณไปที่งานดังกล่าวโชว์วิสัยทัศน์เนี่ยมันมีภาพที่คนจำกันได้เยอะภาพหนึ่งคือภาพของคุณทักษิณนั่งท่ามกลางเจ้าสัวที่รวยสุดในประเทศ 3-4 คนนะครับเจ้าสัวค้าปลีกนะครับเจ้าสัวพลังงานแล้วก็เจ้าสัว
รถไฟฟ้าครับนะครับผมจะตีความได้อย่างนี้ไหมว่าสิ่งที่คุณทักษิณกำลังพาประเทศเราไปเนี่ยมันคือการทำให้ประเทศมันเติบโตมากขึ้นสำหรับนายทุนรายใหญ่มากกว่าจะเป็นประเทศที่เดินหน้าไปสู่การกระจายรายได้ถ้าผมเห็นภาพอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้ได้ไหมผมรู้สึกว่ามันไม่ผมไม่เห็นมีตัวแทนประชาชนหรือชาวบ้านอยู่ในสเปซนั้นเลยครับมันเหมือนเป็นสเปซของเพราะบัตรเขาราคาแพงฮะด้วยครับแต่ว่าแต่ทั้งหมดนี้มันสะท้อนมันสะท้อนโลกอีกกลุ่มของคนอีกกลุ่มนึงด้วยหรือเปล่าว่าคนกลุ่มนั้นไม่ได้มีพื้นที่อยู่ในวิธีคิดแบบของคุณทักษิณมากนักนอกเหนือจากการลงคะแนนไปเลือกพรรคเพื่อไทยถ้าพูดแบบแฟร์ๆนะครับคุณทักษิณจะแยกโลก2ใบนี้ออกจากกันถ้าย้อนลองนึกกลับไปช่วง2540นะคุณทักษิณจะมีกลุ่มที่พร้อมคุยกับทุนขนาดใหญ่และส่วนหนึ่งก็เข้ามาเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยรักไทยเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรด้วยแกก็จะขับเคลื่อนตรงนี้แล้วตลาดหุ้นก็จะโตโดยเฉพาะหุ้นที่มีความใกล้ชิดกับรัฐมนตรีก็จะโตแต่อีกขานึงคุณทักษิณจะพร้อมลงไปอาจารย์ศิโรจน์จำอาจสามารถโมเดลได้ไหมครับคุณทักษิณจะมีอีกขาหนึ่งเสมอนะครับและกลายเป็นจุดขายสำคัญของคุณทักษิณตอนนั้นอาจสามารถโมเดลเนี่ย5วัน5คืนหรือเปล่าลงไปแล้วก็ที่แกไปคุยกับชาวบ้านไปกินนอนเป็นทัวร์นกขอไซอะไรตอนนั้นคุณทักษิณผมคิดว่าสักพักจะมีภาพอีกมิตินึงออกมานะครับแต่อาจสามารถโมเดลเนี่ยสิ่งที่ผมชอบบทวิเคราะห์ที่ผมชอบที่สุดนะผมจำได้เลยตอนนั้นที่อ่านเนี่ยก็คืออาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์แกใช้ชื่อบทความว่าตีนที่มองไม่เห็นที่อาจสามารถล้อกับคำว่ามือที่มองไม่เห็นของนักเศรษฐศาสตร์มือที่มองไม่เห็นนี่แปลว่ากลไกตลาดปล่อยให้เขาทำงานไปแต่ตอนคุณทักษิณไปเนี่ยผมเพิ่งกลับไปอ่านพอผมฟังคุณทักษิณเนี่ยผมกลับไปอ่านบทความนี้อีกรอบนึงคุณอาจารย์นิธิเล่าให้ฟังว่าคุณทักษิณไปถึงบ้านแรกที่อาจสามารถเนี่ยคุณทักษิณไปถามแล้วบ้านนั้นมีผู้หญิงอยู่คนเดียวเป็นแม่แล้วสามีไม่อยู่แกก็ถามว่าสามีไปไหนบอกว่าสามีอ่ะถูกจับอยู่ที่พม่าเพราะว่าไปทำงานเรือประมงคือเกษตรทำไม่ได้แล้วทำมาหากินไม่ค่อยได้ก็ต้องออกไปหากินในเมืองแล้วสุดท้ายก็ไปจบที่การเรือประมงแล้วก็ตอนนี้โดนพม่าจับอยู่คุณทักษิณก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมโทรไปเคลียร์กับรัฐบาลพม่าให้เขาปล่อยตัวให้เลยไม่ต้องห่วงนะครับอาจารย์นิธิก็เลยสะท้อนว่าอย่าลืมว่ามันมีตีนที่มองไม่เห็นคือต่อใหเขาเอาคนนั้นกลับมาได้ที่อาจสามารถอ่ะแต่ว่าปัญหาที่ดินทำกินก็เหมือนเดิมคุณขายของไม่ได้คุณต้องซื้อคุณต้องเป็นหนี้เป็นสินสุดท้ายคุณคนนั้นก็จะต้องออกไปหากินแบบเดิมแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอาจจะคราวนี้จะไปติดคุกที่อินโดนีเซียแทนพม่าก็ได้แต่ชีวิตพื้นฐานเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแต่ว่าลงไปปุ๊บเนี่ยคนเห็นว่าคุณทักษิณไปช่วยคนและอาจจะช่วยคนนั้นได้จริงเนี่ยผมคิดว่ามันจะสะท้อนวิธีคิดแบบคุณทักษิณและการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะแก้ปัญหาบางจุดได้มีคนชอบแต่สุดท้ายเรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นมันก็จะไม่ถูกแก้อาจารย์ต้นก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าคุณทักษิณไม่สามารถปฏิรูปโครงสร้างด้านเศรษฐกิจได้ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะรอบที่แล้วที่นอกจากปัจจัยเรื่องส่งออกที่ผมว่าไม่ถูกให้เครดิตนะครับครับจริงๆรัฐบาลเพื่อไทยอีกด้านนึงอ่ะตอนนั้นไทยรักไทยแก้โครงสร้างเยอะเช่นปฏิรูปงบประมาณนะครับเป็นครั้งแรกที่มีปฏิรูปงบประมาณครั้งใหญ่ในประเทศไทยตอนสักปี2545ที่เปลี่ยนจากระบบเดิมที่เป็นรายไอเทมอ่ะคุณของงบประมาณคุณเขียนว่าคุณจะซื้อดินสอเท่าไหร่ปากกาเท่าไหร่โต๊ะเท่าไหร่มันไปพร้อมกับปฏิรูปราชการมันมาพร้อมกันมาพร้อมกันแล้วตอนนั้นก็เปลี่ยนเป็นระบบที่เรียกว่ามีงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นสามารถเขียนเป็นโครงการแล้วก็มีเป้าหมายมี KPI ที่ชัดเจนขึ้นในอีกด้านนึงก็มีการไปปฏิรูปโครงสร้างแต่ต้องบอกอีกทีว่ามันมีแรงกดดันจากธนาคารโลกด้วยเพราะตอนนั้นเราไปกู้ IMF ไปกู้ธนาคารโลกแล้วเราก็ได้รับแรงกดดันว่าต้องลดเพราะว่าจำนวนราชการต่อรัฐเราสูงไปหน่อยนะครับดังนั้นมันก็มีแรงบีบที่ต่อเนื่องมาแต่คุณทักษิณก็ยังขับเคลื่อนเกลียนี้ต่อในยุคนั้นนะครับดังนั้นต้องบอกว่ารัฐบาลไทยรักไทยเป็นรัฐบาลที่ปฏิรูปโครงสร้างและก็กลายเป็นผมคิดว่าเป็นพลังหนุนให้การขับเคลื่อนยุคนั้นรัฐมันก็กระฉับกระเฉงข้าราชการก็ทำงานเพื่อประชาชนมากขึ้นแล้วธุรกิจมันก็ค่อนข้างเปิดเพราะตอนนั้นน่ะทุนที่เคยเป็นใหญ่ในไทยมาก่อน40มันคือทุนธนาคารแล้วมันพังหมดแล้วเคยมีพลังชี้นำว่าคุณจะไปลงทุนอะไรนี่ขึ้นกับทุนธนาคารเลยนะยุคนั้นแต่พอทุนธนาคารหมดพลังลงไปขนาดนั้นค้าปลีกก็โดนต่างชาติซื้อไปซะเยอะนะครับดังนั้นยุคนั้นน่ะฟ้ามันเปิดทั้งการเมืองเศรษฐกิจฟ้าก็เปิดเรื่องนี้เป็นผมคิดว่าเป็นบริบทที่ทุกคนลืมไปหรือแม้แต่คุณทักษิณก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับบริบทเหล่านี้พอมายุคนี้ครับพอการแข่งขันมันโอ้มันผูกขาดให้ทุกตลาดนะครับฟ้าไม่ได้เปิดฟ้าการเมืองก็ปิดถูกกำหนดว่าคุณทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้อีกเยอะแยะคุณทักษิณยุคนั้นยังไม่เจอพรบ.วินัยการเงินการคลังหรืออะไรต่อมีอะไร
ดูจากวิธีทำดิจิทัลเวทก็จะชัดว่าเขายังคิดภายใต้กรอบกฎหมายกรอบราชการแบบเดิมแล้วพอมาเจอทางตันก็ค่อยๆแก้ไปดังนั้นผมคิดว่าไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปเหล่านี้แหละที่มันจะทำให้วิธีคิดแบบเดิมอ่ะมันไม่ได้พาประเทศไทยไปไหนได้ผมมีประเด็นหนึ่งอันนี้ผมก็คิดมานานแล้วเหมือนกันคือในช่วงก่อนการเลือกตั้งปี62หรือแม้กระทั่งก่อนการเลือกตั้งปี66เนี่ยมันสมองสำคัญคนหนึ่งของฝ่ายคุณทักษิณจริงๆ2คนเนี่ยคืออาจารย์พันศักดิ์นะครับกับอาจารย์สุภวุฒิเนี่ยชอบพูดหลายเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งที่ทั้งสองคนนี้ชอบพูดก็คือว่าพรรคเพื่อไทยในแนวคิดในการจะปฏิรูปภาคเกษตรของประเทศไทยขนาดใหญ่นะครับจะปฏิรูประบบหน้าดินต่างๆขนาดใหญ่มีการพูดถึงโมเดลที่รัฐบาลจีนนะครับเช่าที่ดินจากชาวนาแล้วก็เอาที่ดินไปปรับปรุงอะไรเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่เลยผมรู้สึกว่ารอบนี้ในเวลาคุณทักษิณพูดเนี่ยเราไม่เห็นภาพของอะไรแบบนี้เลยครับคุณทักษิณจะฟื้นประเทศโดยการปฏิรูปภาคเกษตรยังไงหรือว่าจะฟื้นประเทศโดยการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมยังไงเนี่ยภาพแบบนี้มันไม่เห็นเลยหรือว่าผมโง่จนฟังคุณทักษิณพูดแล้วจับตรงนี้ไม่ได้เองคือผมรู้สึกว่าคุณทักษิณรอบนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการดึงเงินทุนเข้ามาเยอะนะแต่การพูดถึงการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเช่นจะทำให้ภาคเกษตรไทยมันเติบโตอย่างไรสร้างผลิตภาพอย่างไรหรือว่าภาคอุตสาหกรรมไทยเนี่ยจะนำไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆยังไงเนี่ยทำไมผมรู้สึกภาพตรงนี้มันไม่ค่อยชัดเลยครับอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่แตกต่างระหว่างทักษิณโนมิก 1.0 กับ 2.0 ชัดเจนครับเพราะทักษิณโนมิก 1.0 เนี่ยมีการเรียกว่าตอนนั้นจ้างอาจารย์ไมเคิลอีพอร์เตอร์มาจากฮาร์วาร์ดใช่ใช่ใช่มาทำเรื่องคลัสเตอร์นะครับจำได้ไหมครับมี5อุตสาหกรรมตอนแรกแล้วตอนหลังมันบวกเข้าไปก็จะมีสิ่งทอมีครัวไทยเป็นครัวโลกมีแฟชั่นมีเซรามิกที่ลำปางอะไรอย่างเงี้ยมียานยนต์ตอนนั้นวิธีคิดเรื่องอุตสาหกรรมแล้วในทางนโยบายนะครับหรือในเอกสารวิชาการก็จะบอกกันว่ายุคนั้นแหละเป็นยุคแรกที่ไทยเรามีนโยบายอุตสาหกรรมที่เป็นระบบชัดเจนครับประสบความสำเร็จแค่ไหนนี่อีกเรื่องนึงแต่ว่านับว่าให้เครดิตว่ามีการทำนโยบายอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบชัดเจนไม่มีในทักษิณโนมิก 2.0 ซึ่งในแง่นึงผมคิดว่าสะท้อนว่าคุณทักษิณก็เรียลลิสติกนะเพราะแกรู้ว่าอ่ะเซรามิกที่เคยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของยุคทักษิณโนมิก 1.0 ตอนนี้โดนตีไปหมดแล้ว อย่างที่เห็นข่าวกันเซรามิกลำปางโดนจีนตีจนแทบไม่เหลือแล้วดังนั้นผมว่าคุณทักษิณในแง่นึงแกก็เรียลลิสติกพอที่จะรู้ว่าต้องพูดเรื่องดึงทุนต่างชาติมากกว่าไปฟื้นฟูอุตสาหกรรมเพราะ1คือทำยาก2คือกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานหลายๆหน่วยก็อยู่ในกระทรวงของเรียกว่ารัฐมนตรีจากพรรคอื่นนะครับดังนั้นคุณทักษิณก็จะเรียลลิสติกตรงที่พูดถึงสิ่งที่น่าจะพอทำได้ภายใต้ตัวนายกกับรัฐบาลที่พรรคกระทรวงที่พักเพื่อไทยคุมนะครับแต่ใช่ตรงนี้เป็นจุดเด่นที่ผมคิดว่าถ้าสำหรับผมสนับสนุนให้มีนโยบายอุตสาหกรรมที่ออกแบบอย่างเป็นระบบคล้ายๆกับยุคนั้นแต่พอมันหายไปแล้วไม่ให้ความสำคัญเนี่ยผมคิดว่าก็เสี่ยงที่เราเพราะว่าคุณทำอะไรสุดท้ายคุณก็โดนตีแล้วภาคการผลิตเราก็เล็กลงเรื่อยๆ SME เราก็ล้มหายตายจากเราจะกลายเป็นแค่ผู้ซื้อนะแต่ผลิตอะไรเองไม่ได้อันนี้น่ากลัวอันนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะในยุคพลเอกประยุทธ์ในความพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยมันพูดเยอะกลุ่มสีน้ำมันตีเนี่ยแบรนด์หนึ่งของกลุ่มสีน้ำมันตีโดยเฉพาะคุณอุตมะเนี่ยพูดตลอดเรื่อง 4.0 นะครับ S-curve ต่างๆนานาแต่เทอมพวกนี้พอคุณทักษิณขึ้นมาหรือเพื่อไทยขึ้นมามันเหมือนหายวับไปเลยเหมือนกับความคิดเรื่องการยกระดับอุตสาหกรรมไทยซึ่งคุณธนาธรเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบพูดเรื่องพวกนี้นะครับจริงๆผมชอบมากเลยว่าช่วง62ถึง66ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเนี่ยมันมีวาระหนึ่งคือการอัปเกรดภาคอุตสาหกรรมไทยจะทำยังไงเพราะเป็นภาคที่มันมีการจ้างงานเยอะแต่ตอนนี้พอถึงปี66อเจนดาเรื่องนี้มันหายไปเลยคุณเศรษฐาก็ไม่พูดคุณทักษิณก็ไม่พูดแล้วเราจะพัฒนาประเทศโดยที่ไม่มีภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแรงเราจะทำอะไรครับประเทศนี้คุณทักษิณพูดถึงเซมิคอนดักเตอร์นิดนึงใช่แต่ว่าให้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเข้าใจว่าพูดในเชิงว่าเอาบริษัทเก่งๆครับเข้ามาไทยให้ได้ใช่ไหมไม่ได้พูดว่าเราจะไปเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นผู้ผลิตอะไรนั่นคือเอาเงินเข้ามาอินเวสต์ไงครับซึ่งในแง่นี้เอาแค่ดึงมาก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าคุณต้องแข่งกับมาเลเซียเป็นอย่างน้อยดังนั้นผมคิดว่ามันต้องลงรายละเอียดอะว่าตรงไหนในเซมิคอนดักเตอร์ที่เราพอจะมีความสามารถในการไปแข่งอ๋อแล้วเขาบอกว่า data centerdata center นี่ก็เสี่ยงเพราะว่ามันจ้างคนน้อยแล้ว value added ที่มันอยู่ในไทยมันน้อยมันอาจจะเห็นมูลค่าลงทุนสูงแต่มันแทบจะนำเข้าฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์ต่างๆเข้ามาแทบทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วผมคิดว่าเพราะอุตสาหกรรมเนี่ยในฐานนั้นมันคือการจ้างงานคำถามก็คือเด็กจบใหม่ยุคนี้ทำงานอะไรได้คนที่อยู่ในต่างจังหวัด
จทย์ใหญ่คือเรื่องการว่างงานเลยนะครับใช่ตัวเลขการว่างงานทางการเนี่ยมีปัญหาอย่างที่เราทราบกันคือเขาไปเซอร์เวย์แค่ว่า1สัปดาห์คุณทำ1ชั่วโมงที่มีรายได้หรือเปล่าซึ่งคนในต่างจังหวัดก็อาจจะไปรับซ่อมรับทำสวนนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้เงินก็นับว่าเป็นคุณมีงานแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่งานที่มันตอบโจทย์รายได้พอเลี้ยงชีพดังนั้นจริงๆแล้วไทยมีปัญหาเรื่องงานและถ้าคุณละเลยภาคอุตสาหกรรมคุณก็จะไม่มีแหล่งจ้างงานถ้าต่อไปภาคยานยนต์เนี่ยที่เริ่มค่อยๆถดถอยแล้วฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่เริ่มล้าหลังและไปแล้วเนี่ยต่อไปมันจะไม่มีแหล่งจ้างงานที่สำคัญและผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นผมลองจินตนาการง่ายๆนะถ้าสุดท้ายประเทศไทยมีแต่ผู้ซื้อคุณคิดว่าคุณน้องอาจารย์ศิโรจน์คิดว่าประเทศไทยไปรอดไหมต่อให้เราซื้อของที่ถูกลงเล่นนะผู้บริโภคเราอาจจะมีความสุขแฮปปี้ใช่ไหมซื้อนาฬิกาถูกลงซื้อเครื่องจักรถูกลงซื้อเฟอร์นิเจอร์ถูกลงเรื่อยๆแต่สุดท้ายไม่เกิดเลยนะประเทศที่เป็นผู้ซื้ออย่างเดียวอ่ะมันไปไหนไม่รอดนะครับมันไม่การจ้างงานมันไม่เกิดแล้วพอเกิดวิกฤตอย่างโควิดขึ้นมาสุดท้ายเป็นประเทศที่ผลิตอะไรเองได้มันถึงจะไปรอดนะครับเพราะสุดท้ายคุณเจอ disruption ใน global supply chain คุณเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวอังกฤษก็เจอปัญหานี้เพราะอังกฤษตอนหลังอะหมดความสามารถเนี่ยเป็นตัวอย่างของตลาดเสรีคือคุณไปเป็นฐานการเงินคุณไปส่งเสริมภาคบริการแต่คุณละเลยภาคการผลิตไปเช่นรถยนต์ตอนหลังยิปของอังกฤษเนี่ยขายออกไปหมดเลยไอ้ภาคอุตสาหกรรมแทบตั้งแต่ Thatcher เนี่ยไม่เหลือเลยผมถึงบอกว่านี่เป็นโมเดลที่ดีที่สุดของตลาดเสรีที่คุณจะเห็นแต่ถึงกระนั้นก็สะท้อนปัญหาภายในที่ไม่ยั่งยืนแล้วตอนนี้อังกฤษก็ต้องกลับมาพูดไปว่าจะพัฒนาอุตสาหกรรมตัวเองกลับมายังไงถ้าเราไม่เริ่มตรงนั้นเราอาจจะต้องรอฮะแต่เราอังกฤษมันยังมีโอกาสศักยภาพในการกลับมาใช่ไหมครับแต่ของเราถ้ามันหายไปเนี่ยถ้ายานยนต์เราหายไปทั้งแถบโอกาสกลับมามันยากกว่าเดิมดังนั้นผมคิดว่าจุดที่น่ากังวลสิ่งที่คุณทักษิณไม่ได้พูดเป็นสิ่งที่คุณทักษิณไม่ได้พูดใช่สิ่งที่คุณทักษิณไม่ได้พูดอะไรที่มันสำคัญกับเศรษฐกิจไทยแต่คุณทักษิณไม่ได้พูดเนี่ยเป็นจุดที่น่ากังวลหนึ่งในนั้นก็คือการผลิตและการมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองเรื่องการจ้างงานก็ไม่ได้พูดการจ้างงานครับเพราะเราจะแก้ปัญหานี้ไงเพราะว่าคนจำนวนมากต้องยอมรับฟังคุณทักษิณแล้วเคลิ้มแล้วก็รู้สึกว่าคุณทักษิณมาเราจะรวยแน่แต่ว่าถ้าฟังคุณทักษิณพูดทั้งหมดเนี่ยนะครับหนึ่งเราจะไม่เห็นภาพของการสร้างงานเพิ่มขึ้นสองเราจะไม่เห็นภาพของการจ้างงานเพิ่มขึ้นแม้กระทั่งเรื่องของการเพิ่มค่าแรงทั้งระบบอะไรพวกนี้เราก็จะไม่เห็นแต่คุณทักษิณก็ทำให้คนเชื่อว่าถ้าคุณทักษิณมาทุกคนจะรวยขึ้นในฐานะที่อาจารย์ต้นอยู่พรรคการเมืองจะทำให้คนเข้าใจได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยโอเคการจ้างงานมันไม่ได้เพิ่มค่าแรงไม่ได้เพิ่มแต่คนเชื่อว่าเราจะรวยขึ้นมันคือillusionมันคือภาพลวงตาหรือเปล่าหรือมันคืออะไรถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่า3ปีก็จะเห็นผมคิดว่ามันพิสูจน์กันได้ในปี2ปีเศรษฐกิจเวลามันกระจายตัวเรื่องรวยเยอะๆนะเขาไม่ต้องมีข้อถกเถียงกันเลยว่ายุค90เนี่ยไม่มีใครมาเถียงว่าเศรษฐกิจโต 5% หรือ 7% นะเพราะทุกคนก็รู้สึกได้ว่าชีวิตตัวเองดีขึ้นนะครับดังนั้นพอเศรษฐกิจดีอะเรื่องพวกนี้ไม่ต้องเป็นข้อถกเถียงแต่ตราบเท่าที่มันยังมีคนตั้งคำถามอยู่ว่าทำไมบางเซกเตอร์ตกงานทำไมไม่มีโอกาสงานใหม่ๆเด็กจบใหม่ไม่รู้จะทำอะไรก็แปลว่ามันยังไม่ดีเท่าที่มันเป็นดังนั้นผมคิดว่า 2-3 ปีเราจะได้เห็นกันว่ามันเป็นความท้าทายของรัฐบาลเพื่อไทยนะครับว่าการเมืองวิธีคิดแบบการเมืองเดิมวิธีคิดแบบเศรษฐกิจแบบเดิมเวิร์กไหมบนสภาวะที่เปลี่ยนไปบนสภาวะที่เปลี่ยนไปปัจจัยที่เปลี่ยนถ้ามันเวิร์กก็ต้องให้เครดิตเขาว่าเอาคิดละเอียดถ้าเรามองเราก็เห็นว่ามันอาจจะสร้างปัญหาใหม่หลายๆอย่างนะครับเพราะเนี่ยมันคือการเมืองจริงๆผมคิดว่ารัฐบาลพรรคปัจจุบันที่รวมทั้งหมดเนี่ยเรามองย้อนกลับไปเหมือนไทยรักไทยยุคนั้นก็ได้เพราะว่ามันก็จะแบ่งเป็นกวนต่างๆใช่ใช่เขาอาจจะตีกันในกวนก็ไม่เป็นไรก็ยังอยู่ใต้โฮลดิ้งเดียวกันแล้วก็โครงสร้างการเมืองแข็งแรงใช่อันนี้คือการเมืองแบบเดิมนะครับเศรษฐกิจก็เป็นวิธีคิดแบบคุณทักษิณเมื่อ2540บวกบล็อกเชนนิดหน่อยอะไรครับสะท้อนว่า2แบบเนี้ยทักษิณโนมิกกับทักษิณโพลิติกจะพาประเทศไทยไปไหนผมคิดว่า3ปีนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ครับใครจะเป็นคนจ่ายราคาของการพิสูจน์คนที่ไปไม่ถึงเช่นคุณทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คนที่ได้ก็จะเกาะเกี่ยวไปใช่ไหมครับหรือคนที่ซื้อหุ้นตามไปแต่คนรอบนอกที่ต้องสูญเสียโอกาสหรือเข้าไม่ถึงก็จะเป็นผู้รู้สึกนะครับเกษตรกรไทยในทักซิโนมิกส์เวอร์ชัน2567มีสัญญาณบวกไหมครับเพราะแขวนกับราคาตลาดโลกอย่างเดียวเลยถ้าดูจากรัฐบาลเศรษฐานะครับช่วงที่จะโปรโมทผลงานก็คือช่วงที่ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกดีดังนั้นในแง่นึงก็คือเป็นการผนวกตัวเองไว้กับเศรษฐกิจโลกมากเกินไปจนอาจจะถ้าดูจากที่รัฐบาลทำก็จะมีเรื่องการพักหนี้ครับแต่ว่าเรื่องมาตรการที่จะยกระดับคุณภาพดินลดราคาปุ๋ยลดราคาผลผลิตหรือว่าทำให้ฟาร์มมันมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเนี่ยยังไม่เห็นเช่นเอาง่ายๆทุกคนรู้ดีว่าข้าวไทยตอนนี้สู้ข้าวเวียดนามไม่ได้ใช่ไหมผลผลิตต่อไร่เราต่ำกว่าเกือบ2เท่าใช่ไหมข้าวหอมมะลิเวียดนามทำแล้วเข้าไปขายตีตลาดโลกแล้วคำถามก็คือเอายังไง
ก็ยังไม่มีคำตอบและผมอยากกระตุ้นให้รัฐบาลมีคำตอบเหมือนกันว่าเรื่องผลิตภาพของข้าวเอาไงเพราะอันนี้กระทบกับชาวนาซึ่งเกษตรกรไทยเราตัวเลขประมาณ10ล้านครัวเรือนครับท่านมันมาหัวล้านแน่นอนแล้วถ้าโมเดลของคุณทักษิณไปไม่ถึงเนี่ยมันก็จะมาไม่ถึงคนที่ตกค้างอยู่ผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่จะรู้สึกครับครับนโยบายไหนที่พรรคประชาชนมองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราคิดได้ดีกว่าเราคิดได้ละเอียดกว่าเรามีทางเลือกที่ดีกว่าถ้าให้อาจารย์ต้นหยิบมาสัก 1-2 นโยบายที่ฟังจากคุณทักษิณนะแบบเอ้ยถ้าเป็นโมเดลแบบเราจะไม่คิดแบบนี้เราจะมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ในความคิดของเรามีอะไรที่แบบอยากจะแลกเปลี่ยนตรงนี้มั้ยครับผมคิดว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ความเห็นนี้ชัดเจนอย่างที่เล่าไปนะครับว่าต่อให้คิดเหมือนกันนะคือกรอบเหมือนกันต่อให้กรอบเหมือนกันว่าเราเห็นด้วยกับหลักการว่าต้อง legalize สิ่งที่อยู่ใต้ดินมาจัดระบบเหมือนกันแต่กลายเป็นว่ายุคนี้คุณต้องถามว่า how ละคุณจะถามแค่ว่า what ไม่ได้ละนะครับเพราะยุคนี้มันต้องทำนโยบายระดับละเอียดว่าตกลงคุณเลือกพื้นที่ยังไงคุณคุยกับคนพื้นที่ตรงนั้นอยากได้ไหมจะช่วยเขาไหมและสุดท้ายเอาใครที่ไปเกี่ยวกับซัพพลายเชนในตรงนั้นบ้างหรือคุณจะเรียกว่าเตรียมไว้แล้วว่ามี5รายที่ได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าต่อให้เป็นเรื่องเดียวกันอันนี้ก็ชัดแล้วว่า1วิธีคิดที่แตกต่างกัน2คือเรื่องการจ้างงานเนี่ยผมคิดว่าเป็นหัวใจหลักของตั้งแต่อนาคตใหม่ต่อก้าวไกลต่อประชาชนละเพราะงานที่ดีคือถ้าเรากลับมาอันนี้แม้แต่เรื่องสวัสดิการนะครับผมมีโอกาสก็จะพูดอยู่เสมอว่าสุดท้ายเวลาพูดสวัสดิการอ่ะมันคือการจ้างงานที่ดีเพราะคนมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีคุณค่าก็เรารู้สึกว่างานที่มันมีรายได้พอเลี้ยงชีพสร้างครอบครัวได้มีเงินเก็บสะสมพอที่จะใช้ชีวิตด้านอื่นดังนั้นโจทย์สำคัญอ่ะงานที่กระจายตัวไปทุกพื้นที่ดังนั้นพอคุณเริ่มตรงเนี้ยอุตสาหกรรมก็จะมาคิดต่อแล้วว่าคุณจะยอมให้คนไปอยู่กับอุตสาหกรรมแบบเดิมที่มันขูดรีดหรือคุณจะพยายามสร้างอุตสาหกรรมใหม่โครงการอย่างที่เจ้าวอลเล็ตสมมติแค่งบ67เป็นแสนล้านอย่างเงี้ยครับโหมันเอามาพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้จริงๆจังๆนะครับถ้าคุณคิดถึงการใช้เงินระดับ 100,000 ล้านบาทคุณจะใช้เพื่ออะไรถ้าเป็นวิธีคิดแบบคุณทักษิณก็คือเอาเงินเนี้ยหวังว่ามันจะลงไปแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วคนก็จะชอบด้วยเพราะคนได้รับเงินโดยตรงแต่ถ้าเป็นวิธีคิดแบบก้าวไกลประชาชนก็คือจะทำยังไงถ้าสมมติจำเป็นต้องใช้เงินระดับแสนล้านจริงๆอ่ะครับสร้างงานที่ไหนสร้างความแข่งขันที่ทำให้เราก้าวไปอยู่ในซัพพลายเชนได้ยั่งยืนหรือเปล่าก็จะเรียกว่าใช้เงินเดียวกันเพื่อตอบคนละโจทย์ละหรือแม้แต่ตอนนั้นที่เคยคุยเรื่อง500ล้านคุณธนาธรก็มาเสนอโมเดลละว่าถ้าคุณทำรถเมล์ไฟฟ้านะถ้าคุณทำน้ำประปาดื่มได้นะใช้เงินหลักหมื่นล้านหลายหมื่นล้านเหมือนกันแต่ว่าสามารถกระจายไปได้ทุกพื้นที่อันนี้ก็คือจ้างงานด้วยพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างเทคโนโลยีสร้างการจ้างงานผมคิดว่าเป็นสะท้อนวิธีคิดคนละอย่างที่ชัดเจนครับเหมือนคุณทักษิณแกไม่เข้าใจว่าการจ้างงานมันทำได้หลายรูปแบบมากกว่าการโยนเงินให้ชาวบ้านไปขุดลอกบ่อปลาในยุคของแกผมแล้วในภาวะที่สินค้ามันทะลักเข้าคือถ้าฟังคุณจุลพันธ์คุณเผ่าภูมิก็จะพูดว่าบ้านนึงได้เงินมาคนละหมื่นห้าคนห้าหมื่นไปลงทุนทำอะไรซื้อตู้ก๋วยเตี๋ยวโอ้แต่คุณอย่าลืมว่าตอนนี้คุณจะแข่งกับอาชามตาไก่คุณจะไปลงทุนผลิตแข่งกับใครในเมื่อสินค้านำเข้ามันทะลักเข้ามาเฟอร์นิเจอร์เล็กน้อยยังโดนสามารถสั่งซื้อเข้ามาราคาถูกกว่า 2-3 เท่าอย่างดีนะครับก็คือคุณอาจจะตั้งร้านค้าแล้วก็ถามคนแถวบ้านว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวกดออนไลน์ให้แล้วเดี๋ยวมาขายครับดังนั้นถ้ามันไม่ได้ออกแบบมาร่วมกับเรื่องการผลิตผมคิดว่าอันตรายที่เงินมันจะถูกดูดไหลเข้าไปในแพลตฟอร์มอยู่ดีคุณอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่บริบทที่ต่างกันคือยุคนั้นน่ะยังไม่มีการค้าออนไลน์นะยุคนั้นที่พูดถึงอาจสามารถโมเดลอะครับเรายังดูเคเบิลทีวีกันอยู่นะจันทร์ศิริโรจน์ใช่ท่านดูป่ะครับเรายังดูเคเบิลทีวีกันอยู่นะ UBC ตอนนั้นแต่ยุคนั้นคุณดู UBC คุณยังจ่ายตังค์ให้ UBC ใช่มั้ยใช่ยุคนี้คุณดู Netflix คุณดู YouTube คุณจ่ายเงินหลายออกไปแล้วใช่มั้ยแล้วหลายไปต่างชาติด้วยมันหลายไปต่างชาติด้วยแล้วคุณซื้อสินค้ามาโหรานเงินก็ดูดออกไปข้างนอกแพลตฟอร์มก็เป็นของต่างชาติซะส่วนใหญ่ดังนั้นวิธีการไหลของเงินอ่ะ60กับ40ต่างกันเยอะมากต่างกันเยอะมากดังนั้นถ้าคุณออกแบบแค่อัดเงินลงไปมันจะรั่วมันจะรั่วไปสู่ที่ต่างๆเนี่ยรั่วไปข้างนอกแน่นอนประเด็นนี้ก็น่าสนใจเรื่องนี้ผมสนใจเพราะผมรู้สึกว่าคุณทักษิณหรือรัฐบาลชุดนี้ไม่ย้อนไปถึงคุณเศรษฐาด้วยไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะครับว่าไอ้เม็ดเงินที่ใช้ผ่านดิจิทัลอีโคโนมีหรือว่าวอลเล็ตทั้งหลายเนี่ยมันจะไหลออกไปนอกประเทศขนาดไหนคือฝั่งเพื่อไทยหรือฝั่งคุณทักษิณคุณเศรษฐาพูดราวกับว่าเมื่ออัดเงินลงไป500ล้านเนี่ยเงินมันจะคลักอยู่ในประเทศครับแล้วมันก็จะหมุนไปหมุนมาแล้วมันก็สร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าเงินมันน่าจะไหลออกจำนวนมากซึ่งส่วนในรัฐบาลเพื่อไทยไม่พูดผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับเรื่องนี้มันเป็นสมมติฐานเงินกำลังจะหมุนไปเหมือนสมัย2540กองทุนหมู่บ้านว่า
ไหลวนอยู่ในระบบซึ่งจริงเพราะตอนนั้นเศรษฐกิจมันค่อนข้างเรียกว่ามีความปิดและตอนนั้นมันหลังวิกฤตด้วยนะครับดังนั้นมันจะแยกกันระหว่างเซกเตอร์ที่ผลิตเพื่อส่งออกกับที่เหลือมันก็จะบริโภคภายในครัวเรือนหรือในพื้นที่แต่ตอนนี้มันถ้าไม่ไหลเข้าร้านค้าเชนร้านค้ารายใหญ่มันก็จะไหลออกนอกประเทศโอกาสที่เงินมันจะรั่วไหลแม้ GDP คุณอาจจะโตแต่เงินมันจะรั่วไหลหรือไปเพิ่มความกระจุกตัวเนี่ยผมว่าอันตรายขึ้นจริงคือ GDP เนี่ยโตแน่เพราะเงินมันเพิ่มแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้โตเท่าที่เคยหวังไว้ตอนแรกนะครับมันก็โตเรียกว่าตั้งคำถามว่าคุ้มหรือไม่กับการใช้เงินอยู่ดีคุณหนักเงินลงไป 3% โตกลับมาถึง 3% มั้ยนี่ก็ยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่นะครับแต่นี่ยังไม่รวมกับเรื่องอาจจะเรียกว่าหลุมดำก็ได้เรามีหลุมดำทางเศรษฐกิจที่ดูดเงินใต้ดินก็มีดูดเงินนะคุณดูดเงินเข้าไปพนันใช่คุณดูดเงินไปแพลตฟอร์มนะคุณดูดเงินเข้าร้านค้าปลีกโอ้โหแค่นี้เงินการไหลของเวียนของเงินเนี่ยก็ไม่เท่าเดิมตอนอันนี้เล่าให้ฟังตอนที่งบก้อนแรกของ Digital Wallet คืองบ67เพิ่มเติมนะครับที่ได้มา 122,000 ล้านครับนะครับอันนี้ผมเป็นกรรมาธิการอยู่ด้วยนะครับแล้วคำถามหนึ่งที่ผมเข้าไปและตั้งใจที่จะเรียกว่าโยนขึ้นมาให้เห็นความสำคัญก็คือเรื่องการแข่งขันนี่แหละเพราะว่าอาจจะมีถกเถียงกันเรื่อง GDP โตไม่โตคุ้มไม่คุ้มแต่ผมคิดว่าเรื่องนึงที่คนลืมไปก็คือเรื่องเงินที่มันไหลเข้าไปมันจะไปทำให้ตลาดค้าปลีกที่มันกระจุกตัวอยู่แล้วมันยิ่งกระจุกกว่าเดิมใช่นะครับตั้งแต่การควบรวมตอนนั้นอะแล้วอันนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่าวิธีการออกแบบ negative list หรืออะไรมันก็เอื้อให้เงินมันไหลเข้าไปร้านค้าปลีกที่เป็นเชนค่อนข้างสูงแล้วมันจะมีส่งผลกระทบต่อเนี่ยการอำนาจการควบคุมอำนาจเหนือตลาดของบริษัทในตลาดค้าปลีกยิ่งกว่าเดิมนะครับอันเนี้ยตอนนั้นผมเข้าไปผมก็ถามว่ามีการเอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นประเด็นศึกษาไหมคำตอบก็คือไม่มีเลยนะครับไม่เคยสนใจแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลก็เรียกว่าไม่รู้จักว่าไทยเราอ่ะจริงๆเรามีเรกูเลเตอร์กขค.คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าที่ดูเรื่องนี้อยู่แล้วก็เคยโดนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรในตอนที่เกิดการควบรวมยังไม่นับโทรคมนาคมด้วยเช่นเดียวกันครับแต่คุณแต่คราวนี้แต่ตอนนั้นเอกชนทำเองนะแต่คราวนี้มันจะเป็นเหมือนการใช้เงินรัฐเข้าไปแล้วกลับทำให้เชนได้รับผลประโยชน์ตรงนี้แล้วคำถามผมก็คือสมมุติมันเกิดการค้าไม่เป็นธรรมนะครับระหว่างโครงการจะทำยังไงยกตัวอย่างเช่นคุณเอาของไปวางในร้านค้าปลีกคุณต้องจ่ายค่าแลกเข้าใช่ไหมค่ารายปรีแล้วก็จะมีค่ารีเบทที่อาจจะเรียกเก็บสมมุติช่วง6เดือนที่คุณใช้จ่ายแล้วอยู่ๆเจ้าของเชนเรียกเก็บเงินไอ้ SME ที่เคยเอาของเข้าไปขายเพิ่มขึ้นอ่ะว่าถ้าคุณไม่จ่ายเพิ่มขึ้นเท่านี้คุณไม่ได้ขายผมถามว่าแล้วเรื่องนี้ใครจะเป็นคนดูแลแล้วถ้าคุณสืบสวนปีนึงนี่ SME ก็เสียประโยชน์นะเพราะแปลว่าเขาก็แทนที่จะขายของได้เขาก็หลุดไปเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยเสนอว่าขอให้มีการประเมินเรื่องการแข่งขันแล้วก็เอาเรกูเลเตอร์อย่างกขค.เข้ามาช่วยดูว่าถ้าเกิดการค้าไม่เป็นธรรมเนี่ยต้องจัดการในทันทีนะและหลังจากโครงการนี้สิ้นสุดลงควรจะประเมินด้วยว่ามันทำให้ตลาดมันมีความกระจุกตัวมีความผูกขาดมากขึ้นจนน่ากังวลหรือเปล่านะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผูกขาดในไทยนะครับเพราะมันเรื่องการแข่งขันที่เป็นธรรมอ่ะมันจะเป็นหลังพิงให้ธุรกิจไทยสู้กับต่างชาติครับแพลตฟอร์มต่างชาติที่อยู่ๆเรียกเก็บเงินคนที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เขาไปขายของอ่ะคนจะรู้กันนะว่าสองเจ้าเหมือนแข่งกันนะแต่เรียกเก็บเงินพร้อมกันเลยเรียกเพิ่มขึ้นในอัตราพอๆกันเลยหรือไม่ก็บังคับว่าต้องขนส่งในเจ้าที่เขาเป็นคนเป็นเจ้าของด้วยไอ้อย่างเงี้ยถ้าเป็นมาตรฐานสากลมันผิดมันหัวกันมันไม่เป็นธรรมแต่พอเราไม่เคยมีมาตรฐานเรื่องการแข่งขันไม่เคยมีบรรทัดฐานเลยมันเลยแบบนั่นแหละทุนไทยทุนภายในก็กินทุนเล็กแต่ทุนใหญ่ของเราก็จะโดนทุนต่างชาติมากินอีกพอดนึงได้ถ้าเราไม่มีบรรทัดฐานด้านการแข่งขันผมเลยคิดว่าบรรทัดฐานด้านการแข่งขันเรื่องการดูแลตลาดเนี่ยจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ทุนไทยในอนาคตด้วยซึ่งเรายังไม่เห็นนะซึ่งเรายังไม่เห็นและ Digital Wallet ก็จะกังวลว่ามันจะไปทำให้ปัญหาตรงนี้เลวร้ายกว่าเดิมครับอาจารย์มีคำถามทางบ้านเขาฝากถามมาอยากทราบความเห็นในมุมของพรรคประชาชน2เรื่องจากนโยบายที่คุณทักษิณพูดมาคือ1อุตสาหกรรมยานยนต์และ2คือพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งเป็นประเด็นที่คุณทักษิณก็อ้างมาเหมือนกันพรรคประชาชนมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอุตสาหกรรมยานยนต์ก่อนก็ได้ครับอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราทำผ่านตัวกรรมธิการนะครับแล้วก็มีความกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับซึ่งผมเป็นที่ปรึกษาอยู่นะครับแล้วก็มีดร.สิทธิพลนะครับเป็นประธานก็จะมีคณะทำงานเรื่องนี้แล้วก็เอาภาคตัวแทนจากยานยนต์ฝั่งจีนแล้วก็ฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งผู้ประกอบการชิ้นส่วนแล้วก็ฝั่งนะครับก็ต้องบอกว่ารอบนี้อันตรายจริงๆโอ้แต่ในแง่นึงอ่ะไอ้ความพยายามขับเคลื่อนของเราเพราะว่า
ก็มีผมไปพูดในสื่อบ้างหรือว่าดร.สิทธิพลก็พูดในสื่อบ้างเนี่ยก็มีผมคิดว่าก็รัฐสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆก็พยายามกระตุ้นผมคิดว่ารัฐบาลมีการปรับตัวระดับหนึ่งเช่นก่อนหน้านี้เขาจะค่อนข้างละเลยตัวไฮบริดก็คือเรียกว่าไปหนุนแต่ EV นะครับแต่ว่าตัวไฮบริดที่มันเป็นเรียกว่าฐานในช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทยอยู่แล้วเนี่ยสามารถพัฒนาตรงนี้เพราะมันยังไปไม่สุดนะครับต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเมื่อสัก2เดือนที่แล้วเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวพอสมควรในการเพิ่มมาตรการในการหนุนไฮบริดแต่ผมคิดว่ามันสะท้อนวิธีคิดว่าการทำนโยบายอุตสาหกรรมยุคนี้มันไม่สามารถฝันไกลและลืมประเมินคู่แข่งได้อันนี้อีกเรื่องนึงเหมือนกันว่าลืมประเมินคู่แข่งไปเลยคิดว่าเราเคยเก่งเรื่องเราเคยเก่งสันดาบแล้วพอมีอันนี้เหรอเราก็ดึงผู้ผลิตจีนเข้ามาสิแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกแรงงานของเราที่มีอยู่ 5-6 แสนคนย้ายไปอยู่อันนี้ได้เป็นวิธีเป็นสมมุติฐานที่สมูทมากแต่ในความเป็นจริงที่เข้ามาเนี่ยชิ้นส่วนมันก็คนละแบบจากชิ้นส่วนหลักหมื่นหรือแค่หลักพันแล้วเขาก็มีคนของเขามามีวิศวกรของเขามาแล้วก็ไม่ต้องใช้คนเท่าเดิมด้วยนะครับดังนั้นฐานคิดเนี่ย ก็มีปัญหาละแต่เราเสนอให้มีการเนี่ยหนึ่งคืออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์แบบไฮบริดจะควรจะเป็นความสำคัญในช่วงเปลี่ยนผ่านในขณะเดียวกันก็ต้องไปช่วยหนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยที่ให้ยกระดับทำชิ้นส่วนให้มันสะอาดขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณที่ไม่อยู่ในสปีดของคุณทักษิณคือเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่มีใช่สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นทั้งความผมคิดว่าพูดตามตรงน้ำท่วมน้ำแล้งในไทยที่มันรุนแรงอะไรขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งแน่นอนมันมีผลกระทบมาจาก climate change แต่นอกจากผลกระทบที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วอะในเกมการค้าโลกนะครับเรื่อง climate change กลายเป็นเกมสำคัญเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยที่พูดกันเนี่ยยานยนต์ไทยเนี่ยรถกระบะรถบรรทุกเนี่ยส่งออกไปออสเตรเลียได้ค่อนข้างเยอะในแต่ละปีครับแต่ตั้งแต่ปีหน้าจะเริ่มมีมาตรการกีดกันทางการค้าอันเนี้ยที่เรื่องเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาแล้วเราก็จะไม่สามารถส่งออกไปได้เท่าเดิมตรงนี้จะทำยังไงดังนั้นผมคิดว่าวิธีคิดเรื่องนโยบายอุตสาหกรรมมันต้องทำเชิงลุกแล้วก็ดูคู่แข่งมอนิเตอร์คู่แข่งให้ชัดเจนเลยว่าแต่ละประเทศกำลังขยับอะไรอยู่แล้วเราอะไรที่ต่อรองได้ต้องรีบไปต่อรองออสเตรเลียเนี่ยต้องไปต่อรองแล้วว่าทำยังไงถึงจะเรียกว่าปรับตัวให้เกิดช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านไหมแล้วชิ้นส่วนยานยนต์ของเราก็ต้องสะอาดขึ้นนะจริงๆมันยังมีศักยภาพในการพัฒนาอยู่แต่ว่าเงินที่รัฐเข้ามาจ่ายอะครับที่ผ่านมาเราพอเราเน้นเรื่องนวัตกรรมมากไปอะนวัตกรรมมันหมายถึงคุณกล้าผลิตสิ่งใหม่คุณลงทุนผลิตสิ่งใหม่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอะคุณผลิตโรงงานแบบเดิมแต่คุณเพิ่มผลิตภาพเพิ่ม productivity เนี่ยควรจะได้รับการสนับสนุนอันนี้คือวิธีคิดแบบนักอุตสาหกรรมครับถ้าเป็นพ่อค้าหรือคนที่สนใจเรื่องนี้แบบผิวเผินจะพูดแต่เรื่องนวัตกรรมแต่ถ้าเป็นนักอุตสาหกรรมจะรู้ดีว่าในอุตสาหกรรมยานยนต์ยังมีพื้นที่ในการยกระดับผลิตภาพผลิตแบบเดิมให้สะอาดขึ้นให้ถูกลงให้ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ส่งไปขายในตลาดโลกเนี่ยยังมีโอกาสแล้วก็พยายามไปเจรจาการค้าเพื่อเอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปขายในประเทศเพราะยังมีตลาดลาตินตลาดตะวันออกกลางที่ยังสามารถเรียกว่าเราผลิตอะไรเพื่อไปขายเขาได้อันนี้ก็คือต้องแก้ทั้งภายในและแก้ทั้งภายนอกผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่แตกต่างกันโอเคนี่ยานยนต์นะส่วนไอ้พื้นที่ทับซ้อนล่ะระหว่างไทยกัมพูชาอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานในอนาคตด้วยนะพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยจริงต้องกลับมาเรื่องแผนพลังงานของไทย PDP Power Development Plan ที่กำลังร่างอยู่และใกล้จะเสร็จแล้วซึ่งอันนี้ไปฟังสสสุประโชตได้นะครับสสสุประโชตคุณโตเนี่ยจะมีการติดตามเรื่องนี้แล้วก็มีการแถลงอยู่เป็นระยะว่า PDP ที่เราบางทำเนี่ยหนึ่งคือโอกาสที่เราจะไปสู่ net zero ตามเป้าหมายเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วเราก็ไม่ได้ทำให้พลังงานที่เราใช้ในภาคอุตสาหกรรมเราสะอาดมากขึ้นเท่าไหร่นักดังนั้นมันต้องเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยต้องกลับมาโจทย์ใหญ่ครับว่าโจทย์ใหญ่พลังงานไทยเอายังไงเรากล้าที่จะมุ่งไปสู่พลังงานสีเขียวจริงไหมซึ่งอันนี้ไม่เห็นในสปีชของคุณทักษิณนิดเดียวนิดหน่อยคือคุณทักษิณมองว่าเรื่องนี้แก้ปัญหาโดยการหาแหล่งพลังงานใหม่เข้ามาทดเชยไม่แตะโครงสร้างเก่าแต่จริงๆของก้าวไกลของก้าวไกลประชาชนเนี่ยเสนอว่ามันต้องแตะโครงสร้างเก่าด้วยนะครับหมายความว่าระบบสัมปทานหรือว่าวิธีคิดวิธีคำนวณหรือไม่แต่ต้นทุนก๊าซธรรมชาติคุณต้องเปลี่ยนไปอย่างไรแหล่งพลังงานใหม่ก็ต้องดูดีๆนะว่าในอนาคตมันตอบโจทย์เรื่องแหล่งพลังงานสะอาดของเราจริงหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าถ้าคุณยังใช้พลังต่อให้คุณทำอุตสาหกรรมนะแต่คุณใช้สัดส่วนพลังงานที่มันเรียกว่า RE100 ต่อไปมันจะมุ่งไปสู่ Renewable Energy นะครับถ้าคุณไม่สามารถเข้าสู่มาตรฐานเนี้ยต่อไปคุณขายของในต่างชาติยากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นทั้งเรียกว่าใกล้ตัวเราและก็เป็นเกมการค้าโลกไปพร้อมกัน
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีในยุค2540แต่ยุคนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจและไม่อินเช่นเรียบร้อยการใช้เครื่องบินเจ็ตเนี่ยมันถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับว่าคุณทำลายสิ่งแวดล้อมคุณจะมาใช้เครื่องบินเจ็ตบินไปบินมาเพื่อแล้วมาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาไม่เชื่อใช่วิธีคิดมันต้องไปทั้งระบบต้องคุณต้องมีความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วคุณก็เอามาเข้าใจเกณฑ์นี้ด้วยว่าโอเคในต่างประเทศหลายประเทศก็เอาเรื่องนี้มาเป็นมาตรการอย่างยุโรปก็ใช้เพื่อกีดกันอเมริกาเหมือนกันแต่เราก็ต้องเข้าไปสู้ในเกมนั้นเหมือนกันดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องกลับมาโจทย์ใหญ่เรื่องพลังงานต้องการแก้โครงสร้างเดิมปัญหาเดิมและส่วนเรื่องใหม่ก็ต้องทำยกระดับไปพร้อมกันครับ อย่างเรื่องที่ดิน99ปีนี้พรรคประชาชนเห็นด้วยกับประเด็นที่คุณทักษิณเสนอมาไหมในหลักการหรือว่าในวิธีการเห็นต่างหรือยังไงอันนี้ก็เหมือนกันคือมันต้องกลับมาโจทย์ใหญ่ว่าเรากำลังใช้ที่ดินในประเทศไทยเนี่ยเพื่ออะไรคนไทยมีบ้านคือในต่างประเทศนะครับเวลาพูดเรื่องนี้เขาจะกลับมาโจทย์แรกก่อนว่าคนของเขาอะมีบ้านพอหรือยังในพื้นที่ไหนซึ่งประเทศไทยตอนนี้และถ้าคุณโอเคแน่นอนการหาเงินที่เป็นแหล่งรายได้ใหม่จากต่างชาติเนี่ยผมคิดว่าทำได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำที่ไหนด้วยต้นทุนที่มันสูงกว่าไทยไหมนะครับหมายความว่าคนไทยอ่ะจ่ายระดับนึงแต่ว่าถ้าต่างชาติเข้ามาคุณต้องยอมจ่ายภาษีหรือสิ่งต่างๆมากกว่าหรือเปล่ามันควรจะคิดบนคนละฐานกันถูกไหมครับแล้วในพื้นที่ในเมืองก็ต้องระวังถ้าเราไม่อยากให้เกิดแบบสุดท้ายเรามีแต่เอ็กซ์แพดสุดท้ายเรามีแต่เอ็กซ์แพดอยู่ตรงกลางเมืองอ่ะแต่ว่าคนไทยเป็นได้แค่คนเข้าไปดูแลสวนไปเลยเราอยากเห็นประเทศไทยแบบนั้นหรอผมคิดว่าเราก็ไม่อยากดังนั้นมันต้องกลับมาภาพใหญ่ว่าคนไทยปัจจุบันมีที่อยู่อาศัยที่ดีพอไหมครับแล้วการกระจุกตัวของราคาที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันสะท้อนอะไรเช่นทำไมบางบริษัทถึงไปสร้างคอนโดก่อนที่รถไฟฟ้าจะไปได้เสมออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ราคามันขึ้น คืออันนี้จะสะท้อนอีกเรื่องนึงนะครับคล้ายๆกับเรื่อง negative income tax เลยคุณมีความสามารถหรือกล้าที่จะลงทะเบียนทุกคนแค่ไหนคือ negative income tax เนี่ยอธิบายก็คือมันจะเป็นหลักการว่ามีเกณฑ์หนึ่งว่ารายได้ขั้นต่ำของคนในประเทศควรจะเป็นเท่าไหร่ครับแล้วถ้าใครมีรายได้ต่ำกว่านี้เมื่อไหร่ในแต่ละเดือนที่คุณหรือแต่ละปีเนี่ยถ้าคุณต่ำกว่าสมมติรายได้เราตั้งไว้ว่าคนไทยในแต่ละปีควรจะมีรายได้สัก 200,000 300,000 แต่ถ้าคุณมีรายได้ต่อปีต่ำกว่านี้คุณจ่ายภาษีเท่าไหร่คุณได้รับชดเชยหรือได้บวกเพิ่มด้วยซ้ำจนเท่าเกณฑ์ว่าง่ายคือมีบรรทัดที่ทุกคนจะไม่จนไปกว่านี้นี่คือวิธีคิดแบบ negative income แต่ถ้าคุณเกินคุณก็คุณต้องจ่ายภาษีปกติหรือจ่ายแพงขึ้นด้วยซ้ำนะครับแต่ว่านี่คือช่วยการันตีว่าทุกคนจะมีรายได้ตามเกณฑ์นี่คือไอเดียพื้นฐานของ negative income tax มันโดยหลักการเนี่ยฟังดูค่อนข้างดีแต่ในทางปฏิบัติเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะหมายความว่าคุณต้องรู้ว่าแต่ละคนน่ะมีรายได้รายจ่ายเท่าไหร่ถูกไหมครับซึ่งมาจากการแสดงภาษีด้วยส่วนหนึ่งใช่ถ้าคุณอย่างที่เรารู้กันเนอะว่าคนพ่อค้าปลีกรายย่อยหรือร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบางทีรวยกว่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหมดแต่ไม่ได้แสดงแต่ไม่ได้แสดงภาษีแล้วถ้าดูจากรายได้ที่เขาแสดงเขาอาจจะได้รับเงินคืนในnegative income taxด้วยซ้ำซึ่งเราพบสัดส่วนนี้ค่อนข้างสูงในประเทศไทยนี่ยังต้องรวมพวกค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเช่นข้อมูลบัตรเครดิตก็ต้องชัดเจนข้อมูลรายได้รายจ่ายของแต่ละคนเรียกว่ามันเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จในประเทศที่ฐานข้อมูลมันดีมากๆไม่อย่างนั้นมันจะเกิดการโกงกันมาหัวลานเลยโกงกันระดับบุคคลเลยว่าคุณทำอะไรไม่เข้าระบบสมมติเราเคยเปิดร้านค้าอยู่นะครับแล้วพอมีระบบ negative income tax เข้ามาหลังจากนั้นคุณไม่เคยรับบัตรเครดิตหรือการโอนเงินอีกเลยคุณขอรับเงินสดอย่างเดียวได้รางวัลจากการไม่เข้าระบบมากขึ้นเลยนะดังนั้นมันมีความแล้วในประเทศไทยอ่ะเรื่องการกรอกข้อมูลและการเช็คระบบเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามีปัญหาอยู่จริงนะครับดังนั้นโดยหลักการอ่ะมันค่อนข้างดีแล้วมันเคยถูกใช้มาแต่มันก็มีประเด็นนะว่าสุดท้ายไอเดียแบบนี้มันก่อให้เกิดแรงจูงใจอย่างไรในสังคมนะครับเช่นถ้าเป็นจริงๆมันมีหลายโมเดลนะเรื่องการแก้ผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่ไทยเรายังไม่เคยดีเบตจริงจังก็คือสวัสดิการเนี่ยมันมีกี่แบบให้เลือกนี่ก็ถือเป็นคำแท็กเป็นแค่หนึ่งในโมเดลเรื่องสวัสดิการสองบราซิลเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องบอซ่าแฟมิเลียมันคือ conditional cash transfer คือการให้เงินช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนแบบมีเงื่อนไข oh. ซึ่งทำให้ลูล่ากลายเป็นประธานาธิบดีรอบที่แล้วนะ แล้วก็กลับมารอบนี้อีกเป็นเรียกว่าเป็นนโยบายขึ้นชื่อของเขา okay. แล้วก็ใช้เงินไม่เยอะเพราะว่าช่วยเหลือคนจนที่แบบเฉพาะเจาะจงไปเลยยิงตรงเป้าเลยแต่มี condition เพื่อแก้เพนพอยต์ในสังคม condition ก็คืออะไรรู้ไหมครับเขาตั้ง2ข้อว่าครอบครัวนั้นจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลที่จ่ายเข้าไปในบัตรโดยตรง
แล้วเขาจ่ายตรงให้แม่ของครอบครัวด้วยนะเขาไม่จ่ายให้ผู้ชายเขาจ่ายให้แม่พออยู่บนสมมติฐานว่าแม่จะเป็นคนดูแลครอบครัวที่ดีซึ่งจริงแล้วก็เป็นการ empower ผู้หญิงด้วยแล้วเงื่อนไข2ข้อคือลูกจะต้องเข้าเรียนได้รับสัดส่วนตามที่กำหนดกับพาลูกไปฉีดวัคซีนมันฟังดูพื้นฐานสำหรับคนชั้นกลางมากแต่สำหรับคนจนอ่ะการพาลูกไปฉีดวัคซีนกับการให้ลูกไปโรงเรียนมันคือต้นทุนในชีวิตเขาเพราะเจ๋งดีนะลูกควรจะช่วยงานบ้านถูกไหมถ้าสมมุติที่บ้านขายของเล็กๆน้อยๆลูกการมีลูกอยู่เนี่ยมันช่วยแล้วมันมีความจำเป็นในการเอาตัวรอดรายวันเพราะชีวิตคนจนมันคือชีวิตรายวันดังนั้นพอลูล่าซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายในบราซิลมาออกแบบนโยบายนี้ถึงกำหนดเงื่อนไขที่มันแก้เพนพอยของสังคมเขาคืออัตราการเข้าเรียนต่ำในครอบครัวยากจนแล้วก็อัตราการฉีดวัคซีนต่ำก็เลยผูกเดินแล้วก็ออกแบบจ่ายแม่นะแล้วก็ตั้งบนเงื่อนไขที่มันแก้เพนพอยของสังคมเขาดังนั้นถ้าแม่ยังอยากได้เงินเดือนต่อไปอ่ะคุณต้องให้ลูกเข้าโรงเรียน 90% ของอัตราอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ามันก็ช่วยแก้ปัญหาจริงเพราะว่าทำให้สุดท้ายอ่ะวินวินแม่ก็ได้เงินแล้วลูกก็ได้ไปโรงเรียนแล้วมันก็จะดีตอนนี้ยังไม่เห็นผลชัดแต่ว่าในอนาคตมันจะเห็นชัดเจนขึ้นว่าเจเนอเรชันที่ได้รับประโยชน์ตรงเนี้ยครอบครัวก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วตัวลูกเองก็มีการศึกษาที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันเพิ่มชนชั้นกลางแล้วอันนี้มันพิสูจน์ไปแล้วว่ามันช่วยลดความเหลื่อมล้ำบราซิลนี่เป็นประเทศที่เรียกว่าเหลื่อมล้ำสูงมากนโยบายอย่างเงี้ยทำให้เศรษฐกิจของคนจนดีขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของครอบครัวนะครับอันนี้มันมีอันนี้ก็เป็นอีกโมเดลนึงผมก็ยังจะบอกว่าดีไม่ดีกับสังคมไทยนี่อีกเรื่องนึงหรือจะออกแบบคอนดิชันยังไงนี่ก็ทำได้นะครับแต่เรื่องสวัสดิการเนี่ยมันมีหลายโมเดลให้เราถกเถียงกันทั่วหน้าก็เป็นเรื่องนึงไอ้ UBI ที่จ่ายทุกคนเท่ากันไม่ว่ารวยจะจนก็อีกโมเดลนึงนะครับถ้าเป็นโอกาสในอนาคตก็การมาถกเถียงเรื่องพวกนี้ก็จะดีอาจารย์คนถามมาเต็มเลยแต่ว่าเวลาเราเหลือมาเยอะผมมีช้อยให้อาจารย์เลือกอย่างนี้เลือกทั้ง2อันเลยแต่สั้นๆหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคนถาม1เรื่องไอ้เวรคืนที่และทํารถไฟฟ้าเพื่อคุมราคากับ2คือคนฝากถามว่าอยากให้อาจารย์มองเรื่องไอ้ที่เก็บภาษีที่รถขับเข้าในเมืองหน่อยอาจารย์จะเลือก2เรื่องนี้พูดสั้นๆหรือจะเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วแต่เลยครับรถเข้าในเมืองนี่คือเพื่อลดการกระจุกตัวใช่ไหมครับใช่ๆไอ้มันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวรถ BTS ด้วยจริงๆข้อแรกก็คล้ายๆกันคำถามที่น่าสนใจของสังคมไทยคือสร้างรถไฟฟ้ากันขนาดนี้ทำไมรถมันไม่เห็นติดน้อยลงเลยคุณน็อกกับอาจารย์ศิริลองนึกดู10ปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่ารถติดใช่แต่10ปีแล้วยังไม่ค่อยมีรถไฟฟ้าขยายเท่านี้10ปีผ่านไปรถไฟฟ้าเยอะขนาดนี้ใช่เฮ้ยรถมันติดกว่าเดิมติดกว่าเดิมใช่ครับไม่ให้ติดเหมือนเดิมนะติดกว่าเดิมเมื่อก่อนเราดูวันอาทิตย์อ่ะแมปมันจะไม่ได้แดงขนาดนี้นะแต่เดี๋ยวนี้แม้แต่ในวันอาทิตย์รถแมปที่ดูใน Google มันก็แดงเหมือนเดิมเพราะเราสร้างรถไฟฟ้าแต่เราก็สร้างถนนแล้วเราก็ไม่มีนโยบายที่จะสวิชให้คนใช้รถมาทำมาขึ้นรถไฟฟ้าหรือขนส่งสาธารณะเลยนี่ยังไม่ต้องพูดถึงต่างจังหวัดที่ไม่มีขนส่งสาธารณะนะครับในต่างประเทศอะเวลาทำเรื่องพวกนี้มันเราทำอะไรสาธารณะก็เพื่อจะชิฟจากที่มันเป็น private เช่นคุณใช้รถส่วนตัวของคุณเนี่ยจะกระตุ้นยังไงให้คุณยอมใช้รถขนส่งสาธารณะก็คือ1เข้าถึงออฟฟิศคุณไหมความปลอดภัยในการเดินถนนไหมแต่เราไม่เคยออกแบบร่วมกันเลยพอเรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์เราก็ทำใช่นี่ยังไม่นับนะครับมี SME จำนวนมากที่ล้มหายตายจากไประหว่างทำรถไฟฟ้าใช่ใช่ถ้าอาจารย์ศิโรจน์คุณน็อกไปแถวสภาแถวถนนสามเสนตอนนี้กำลังสร้างรถไฟฟ้าแล้วเวลาคุณสร้างอ่ะร้านหนังสือที่เคยเปิดร้านขายของชำเล็กน้อยที่เคยเปิดเขาปิดกั้นหมดเลยใช่ใช่ตายหมดเลยใช่ไม่เคยมีใครชดใช้ในขณะที่บริษัทผลิตรถไฟฟ้าได้กำไรหลักหมื่นล้านแต่ SME ที่อยู่ข้างทางไม่ใช่เวรคืนนะครับแต่เป็นการสร้างปิดกั้นทางเขาจากที่เราเคยจะเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เราก็รู้สึกเอ้ยเกียดไปแล้วคนไม่ไปแล้วเพราะมันต้องฝ่าขุ่นฟันหรือไม่รู้จะเดินไปอ่าวทางตันโดนปิดกั้นประเด็นนี้เลยนะเราไม่เคยแคร์ตั้งแต่กระบวนการสร้างเลยว่าอันนี้ผมอยากเลสประเด็นนี้เหมือนกันเพราะผมเห็นบางร้านหนังสือบางร้านของชำนี่มาแบบโหเขาบอกว่าปีตอบเขาไม่รู้ว่าอีก2ปีเขายังอยู่ไหมอาจารย์ต้นรู้จักร้านนี้ไหมบุ๊กวิดโนเนมแถวสามเซนเนี่ยร้านนี้ก็เป็นจะไปแล้วเนี่ยจะอยู่ไม่ได้แล้วอันนี้เป็นหนึ่งในร้านหนังสือเส้นทางก่อสร้างที่จะปิดหน้าร้านเขาเต็มที่เลยอยู่ใกล้สภาครับเป็นร้านโปรดของผมร้านหนึ่งเหมือนกันมีแมวอยู่ทั่วร้านนะครับร้านนี้อยู่รถไฟฟ้าก็มีโคล่าทำจากพังงานด้วยนะฮะของแปลกครับอยู่รถไฟฟ้าก็มาแล้วคุณไม่ได้ค่าเวรคืนด้วยนะเพราะเขามาสร้างด้วยความหวังว่าเอ้าเขาอาจจะบอกว่าอีก2ปีธุรกิจคุณจะดีก็ได้มีรถไฟฟ้าผ่านแต่ในความเป็นจริงคือ2ปีนั้นเขาตายหมดแล้ว2ปีมันอยู่ไม่ไหวแล้วค่าเช่ามันไม่ได้ลดเขาจะเช่ายังไงค่าเช่ามันไม่ได้ลดแล้วฝุ่นควันอีกตั้งแต่กระบวนการออกแบบการทำ
ขนส่งสาธารณะของเราเนี่ยไม่เคยคิดถึงคนมีส่วนร่วมเลยจริงจริงแล้วก็ยังไม่เคยคิดว่าจะทำยังไงให้คนขับกลายเป็นว่าคนขับรถก็มีรถเหมือนเดิมถูกแต่มีมากกว่าเดิมใช้รถไฟฟ้าเวลาไปห้างเท่านั้นเองจริงโมเดลแบบนี้มันไม่เวิร์กคล้ายๆกับเวลาทำรถไฟความสมมติกรุงอันนี้อาจารย์สุรเชษจะพูดบ่อยกรุงเทพไปโคราชตกลงคุณจะให้คนเลือกอะไรมีทั้งรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมจะมีทั้งมอเตอร์เวย์ที่ก็สร้างแล้วสร้างอีกเลี่ยงเมืองบ้างข้ามเมืองบ้างทำนู่นทำนี่ตกลงเราอยากให้คนใช้การขนส่งแบบไหนเราไม่เคยมีเรียกว่าวิธีคิดหลักเลยเรามีแต่คิดว่าสร้างอย่างเดียวสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าไม่แก้คือทุกเรื่องเลยนะครับถ้าไม่กลับมาแก้โจทย์ใหญ่ตั้งคำถามตั้งแต่แรกให้มันชัดๆที่เคลียร์ว่าเอายังไงกับขนส่งสาธารณะไทยอยากให้คนใช้จริงหรือเปล่าหรือสักแต่สร้างแล้วเพิ่มรถไฟฟ้าความยาวแล้วมาเคลมว่าปีนี้เราสร้างรถไฟฟ้าสาธารณะความยาวเพิ่มขึ้น100กิโลแต่แล้วเวลาเขาคำนวณตอนที่กระทรวงคมนาคมเวลาทำแผนว่าจะสร้างโปรเจกต์หนึ่งจะคำนวณ switching cost ว่าคนจากรถยนต์จะ shift มารถไฟฟ้าเกิน 60% 70% ทั้งนั้นแต่ไม่เคยวัดและดูว่าเกิดขึ้นจริงไหมซึ่งผมคิดว่าไม่เกิดขึ้นจริงแน่นอนส่วนใหญ่คนอาจจะเลือกใช้2ทางหรือไม่ได้ซื้อรถน้อยลงด้วยซ้ำใช่ทุกเรื่องเนี่ยถ้าไม่กลับมาตั้งคำถามโจทย์ใจที่ลากนะผมคิดว่าการแก้มันก็ปะผูไปเรื่อยๆโอเคคำถามสุดท้ายแล้วกันวันนี้ถ้าเรามองผ่านสิ่งที่เราเห็นตอนนี้หน้าสื่อว่าการที่คุณทักษิณพูดเนี่ยคนโดยเฉพาะนักลงทุนหลายคนก็รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยว่าโอ้ดูแล้วเห็นภาพดูแล้วมันมีความเป็นไปได้เชื่อว่ามันจะกลับมาดีเหมือนเดิมพรรคประชาชนมองไม่ว่าเนี่ยมันจะเป็นโจทย์ที่เราก็ต้องไปสู้กับเขาในเกมนี้เหมือนกันว่าอาจจะต้องคือที่ผ่านมามันจะมีคำอธิบายชุดนึงบอกว่าพรรคประชาชนหรือก้าวไกลเนี่ยบางทีเวลาพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจฟังยากอาจจะแบบมองในเชิงโครงสร้างแต่มันไม่เห็นภาพเราอาจจะต้องปรับไหมว่าถ้าเราจะสู้กับเขาเนี่ยเราต้องอธิบายให้มันเป็นภาพให้มันเข้าใจง่ายมากขึ้นมากกว่าเป็นศัพท์เทคนิคยากๆมากกว่าเฮ้ยต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยให้มันเห็นจับต้องได้แบบคุณทักษิณพูดเราจะไปอย่างนั้นไหมเราก็จะยืนหยัดของเราแบบนี้โครงสร้างก็ชนะเลือกตั้งมาแล้วนะครับเออเอาอย่าดูถูกคนไทยเวลาคนที่แม้แต่เกษตรกรที่ที่ดินตัวเองมีปัญหาและถูกแก้ปัญหาแบบเดิมๆซ้ำซาก10ปีทุกคนก็รู้สึกว่ามันมีต้นตอบางอย่างที่คุณต้องกล้าสู้นะภาคธุรกิจที่ทนกับค่าไฟแพงเกินจริงมาเป็น10ปีและในอนาคตอีกไม่รู้กี่ปีคิดว่าทุกคนไม่เขาอาจจะไม่ใช่คำว่าโครงสร้างโอเคแต่คำว่าต้นตอของปัญหาสำนวนไทยก็มีเยอะนะครับว่าถ้าคุณไม่แก้ที่รากไม่แก้ที่ต้นตอก็เปลือกหรือกระพี้แก่นภาษาไทยมีเยอะดังนั้นผมคิดว่าคำว่าโครงสร้างมันเป็นแค่คำรวมๆแต่คนที่อยู่กับปัญหาเกษตรกรชนชั้นกลางเด็กจบใหม่พี่วินมอเตอร์ไซค์ทุกคนรู้ว่าการแก้ปัญหาแบบเดิมๆมันไม่พาชีวิตเขาไปไหนมันเลยทำให้การพูดถึงอะไรแบบถึงรากถึงโคนมันมีพลังแสดงว่าเราวัดแล้วนะคือเราก็สู้ในแบบเกมเดิมที่เรายืนยันว่ามันต้องพูดกันถึงเรื่องโครงสร้างส่วนเขาจะพูดให้เห็นภาพเข้าใจง่ายก็ว่ากันไปที่นั่นมาวัดและปลายทางเลือกตั้ง70จะเป็นอย่างนั้นใช่เพราะยังไงโอเคต่อให้การพูดเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินนะครับคุณน็อกว่ามันเป็นโครงสร้างหรือมันเป็นปากท้องอะมันมาทั้งคู่ใช่เพราะมันกระทบหมดใช่แต่เวลาพูดถึงการแจกเงินอะมันเฉพาะหน้าคนจะรู้เลยว่าเฉพาะหน้าแต่สมมุติเราพูดเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินครับแล้วพูดเรื่องสวัสดิการน่ะทุกคนเข้าใจว่ามันคือทั้งปากท้องและโครงสร้างดังนั้นผมคิดว่าการแก้ที่รากในสังคมไทยยุคนี้นะมันคือการแก้ปากท้องไปในตัวคุณมีปัญหาปากท้องแล้วคุณกินแต่ยาแก้ปวดหรือคุณกินยาธาตุมา10ปีแล้วมันไม่หายครับคุณต้องไปดูท้องแล้วล่ะว่ามีปัญหาอะไรคุณจะกินยาแบบเดิมต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวคนไทยจะได้เห็นโอเคถ้าผมมีโอกาสคุยคุณทักษิณผมจะถามคำถามเดียวกับที่ถามอาจารย์ต้นนี่แหละวัดกันไปเลยแต่ผมไม่ค่อยได้ว่าคุณทักษิณพูดแล้วเข้าใจง่ายนะผมว่าอย่าง negative income tax ชาวบ้านก็ไม่เข้าใจผมว่าความรู้สึกว่าคุณทักษิณพูดแล้วเข้าใจง่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝ่ายคุณทักษิณสร้างขึ้นมาเองมากกว่าครับครับโอเคโอ้วันนี้เห็นภาพครับตั้งใจชวนมาคุยแต่ได้หลายประเด็นเพิ่มเติมมาขอบคุณอาจารย์ต้นมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุยกันครับนิดเดียวมีคนแซวบอกว่านี่เป็น next leader ของพรรคประชาชนคุณเท้งนัทพงศ์คุณเท้งนะเดี๋ยวรอคุณเท้งเดี๋ยวตอนแถลงรอรัฐบาลแถลงนโยบายเราจะได้ฟังคุณเท้งเสนอโมเดลทางเลือกว่าเวลาไม่เห็นด้วยแล้วพรรคประชาชนเสนออะไรครับเดี๋ยวรอติดตามได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไว้ว่ากันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ